ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาเกษตรยุคใหม่ตลาดนำนวัตกรรมตามครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับเป็นพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากช่อง 3SC28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อดีต Money Channel นะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวันเลยนะครับของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าพอจัดงานโอ้โหเป็นไงฮะคนมากันคับข้างมากเลยนะครับเท่าที่กว่าสายตาดูนะฮะผมว่าน่าจะมีสัก 5,000 คนได้มั้ยฮะได้ใช่มั้ยฮะ 5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นผมถามก่อนมากันเยอะขนาดนี้ท่านไหนนะครับที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรครับมีมั้ยฮะเป็นเจ้าของไร่ฟาร์มสวนอะไรก็ได้ฮะโอ้เยอะมากนะฮะประมาณ 4,998 คนนะเวอร์ไปมั้ยฮะนิดนึงนะครับท่านไหนที่เทรดดิ้งครับซื้อมาขายไปมีไหมฮะเอามีบ้างครับประมาณ 5-6 ท่านนะครับท่านไหนที่แปรรูปแล้วส่งออกมีไหมฮะวิทยากรเราก็ยกด้วยนะครับมีด้วยนะครับท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวมีไหมฮะท่องเที่ยวไล่การเกษตรอะไรก็ตามมีครับ 2-3 ท่านท่านไหนที่สัมผัสได้ไหมครับว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็ดีเรื่องของการทำธุรกิจเองก็ดีเนี่ยมันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับขอดูมือหน่อยฮะท่านไหนที่คิดว่าเร็วครับมีแค่นี้เหรอฮะมีท่านไหนที่คิดว่าไม่เร็วครับท่านไหนที่ไม่ยกครับยังไงก็ไม่ยกฮะมีด้วยนะครับยังอุตส่าห์ยกคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นเรื่องของภาคเกษตรกรรมเนื่องจากว่าเกษตรกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกต้องไหมครับและเรากำลังอยู่ในช่วงที่หลายคนก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าประเทศไทย 4.0 value based economy ฟังแล้วเป็นไงครับงงถูกไหมฮะเพราะงั้นเดี๋ยวแปลเป็นไทยก็คือเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรมนั่นเองนะครับซึ่งในหมายความว่าทางด้านของรัฐบาลเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ผลักดันให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้เอานวัตกรรมเนี่ยนะครับเอามาใช้ในทุกๆส่วนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับพวกเรานั่นเองของดีที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในตัวของทุกๆคนคือองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกไหมฮะซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อมาที่รุ่นลูกรุ่นหลานหลายครั้งมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆแต่ถ้าว่าเราเติมเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของนวัตกรรมเข้าไปตรงจุดนี้แหละครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นนักธุรกิจเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จผมใช้คำว่านักธุรกิจนะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะนวัตกรรมมันจะช่วยลดต้นทุนอันนั้นคือส่วนหนึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่สิ่งที่สำคัญคือช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของพวกเราไปแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลกซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับและก็เป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาดีๆในวันนี้แล้วก็จัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณสิริเดชเอื้องอุดมสินได้กรุณามากล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติผู้ประกอบการ SME ทุกท่านธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่งานสัมมนาเกษตรยุคใหม่ตลาดนำนวัตกรรมตามภาคเกษตรของไทยที่ผ่านมาจะเน้นเป็นผู้ผลิตส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางเป็นการผลิตสินค้าแบบโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับดีมานด์และความต้องการของตลาดและซัพพลายคือปริมาณสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดในบางช่วงความต้องการของตลาดมากราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรก็จะเพิ่มกำลังผลิตจนเกินความต้องการของตลาดและจากการครอบงำของด้านราคาของพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ก็จะทำให้ราคาตกลงทำให้เกษตรกรสูญเสียความสามารถในการแข่งขันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นเวลานานขายไม่ได้กำไรจนเป็นวัฏจักรของสินค้าเกษตรทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้านการเกษตรให้มีความสามารถในการแข่งขันให้การผลิตมีต้นทุนต่ำมี productivity สูง
สินค้ามีคุณภาพนำนวัตกรรมผลิตใหม่ๆมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้าในราคาที่สูงและการพัฒนาการเกษตรหรือเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่าเป็นองค์เทอร์เปเนอร์ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายและขายผ่านช่องทางต่างๆไม่ใช่แค่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการเกษตรดังนั้นเพื่อให้เจ้าของธุรกิจและเกษตรกรได้ทราบข้อมูลธุรกิจใหม่ๆและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองธนาคารกรุงเทพจึงได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ทราบข้อมูลทิศทางการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารเมกะเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วนำไปทำแผนพัฒนาทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าของตนเองซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลความรู้จากท่านวิทยากรคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์การจนะโอภาสซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับและธนาคารได้เชิญผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารแปรรูปอีก2ท่านได้แก่คุณวชิรวิทย์ศรีโชควณิชเจ้าของธุรกิจแบรนด์เบอร์น่าโชว์และคุณสุวิทย์ไตโชคซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนาวิต้าเลมอนฟาร์มซึ่งจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดต่างประเทศการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สินค้าของผู้ประกอบการด้านการเกษตรในปัจจุบันในการสัมมนาในครั้งนี้ธนาคารมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาและเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยและยังจะมีผลกระทบในทางบวกต่อเกษตรกรอื่นอีกจำนวนมากถ้าผู้ประกอบการ SME มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันก็จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่เข้าสัมมนาในวันนี้จะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับคุณสิริเดชเอื้องอุดมสินครับวันนี้จะแบ่งเป็น2เซสชันนะครับสำหรับเซสชันแรกในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นปาฐกถานะครับที่จะมาอธิบายเรื่องของการใช้นวัตกรรมรวมไปถึงการตลาดนะครับทำอย่างไรภาคเกษตรกรรมของเราถึงสามารถเติบโตต่อไปได้อันนั้นคือช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นเวทีเสวนานะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ2ท่านมานั่งคุยกับผมนะครับว่าเขาทำอย่างไรเขาคิดอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับท่านนี้สำหรับในช่วงแรกที่จะเป็นปาฐกถาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับท่านนี้ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารด้านเกษตรกรรมติด1ใน10ของประเทศไทยอยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับพร้อมที่จะรับฟังหรือยังครับโอ้เสียงเบามากครับพร้อมหรือยังครับ
พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาสครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับสวัสดีนะครับก็เรียนท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเล่าให้ฟังในหัวข้อซึ่งจริงๆก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเรื่องของนวัตกรรมแต่เป็นครั้งแรกเลยที่ผู้จัดงานบอกว่าให้เอาตลาดขึ้นก่อนขึ้นนวัตกรรมส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าทำนวัตกรรมไปก่อนซึ่งจริงอันเนี้ยคือสิ่งที่ถูกเพราะว่าจะทำนวัตกรรมเนี่ยถ้าไม่มีตลาดเราไม่เรียกว่านวัตกรรมมันก็จะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ใหม่คิดไปก็เพื่อตอบสนองความต้องการของคนอยากคิดแค่นั้นเองแต่ว่าโจทย์ยากขึ้นมาอีกก็คือว่าต้องเป็นเกษตรยุคใหม่ด้วยนะแต่ว่าคำว่าเกษตรเนี่ยที่นี่มันกว้างมากเวลาเราพูดถึงคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มของเกษตรเนี่ยมันมีตั้งแต่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แปรรูปจนไปถึงทำอาหารถูกไหมครับวันนี้ผมก็จะขยายยืดวงของคำว่าเกษตรนิดนึงก่อนหน้าที่จะไปปรับพื้นเพราะแต่ละคนเมื่อกี้ที่พูดน้องพิธีกรบอกว่ามาจากหลากหลายบางคนก็อยู่ในเซกเตอร์เกษตรบางคนก็เทรดดิ้งบางคนก็ไม่ยกอะไรเลยคณิกไม่ยกอะไรเลยก็ฟังไปด้วยก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยส่งออกหลักๆดูสินค้าส่งออกก่อนเหตุผลที่ต้องมองตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับถ้าประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยคงเป็นเรื่องอื่นเนี่ยคงอีกหลายช่วงปีแต่ถ้าเรื่องเกษตรอาหารเราไม่น่าจะแพ้ใครต้องตั้งธงกันอย่างนี้ก่อนนะต้องตั้งธงอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจเพราะว่าโลกทั้งโลกไม่ว่ามันจะดิจิตอลแค่ไหนก็ตามอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็ตามเงินแทบจะไม่ได้สัมผัสใช้บัตรเครดิตโอนผ่านพร้อมเพย์ผ่านไลน์แล้วก็แล้วแต่ถ้าทุกคนเนี้ยมีใครส่งรูปอาหารผ่านทางไลน์หรือทางอะไรมาให้เราดูเนี่ยเราอิ่มไหมไม่อิ่มอาหารเกษตรดิจิตอลไม่ได้ดิจิตอลไม่ได้หมายความว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้แต่หมายถึงว่ายังไงคนก็ต้องกินเพราะฉะนั้นเราเนี่ยกำลังทำในสิ่งซึ่งโลกต้องการแต่มาดูซิว่าไอ้ที่เราพยายามยัดเยียดให้โลกเนี่ยโลกต้องการหรือเปล่าที่เราผลิตได้จริงๆแล้วส่งออกข้าวโอเคคนอาจจะกินข้าวเยอะขึ้นแต่เราก็อย่างเงี้ยน้ำตาลเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะไปซื้อกาแฟหรือไปสั่งกาแฟสั่งเป็นยังไงครับหวานน้อยหรือว่าไม่หวานเลยถูกป่ะเออคนปลูกอ้อยลำบากเนาะคนเป็นโรงงานน้ำตาลแปรรูปเริ่มลำบากเพราะคนเริ่มห่วงใยสุขภาพมากขึ้นใช่ป่ะแต่เราก็ยังส่งอย่างเงี้ยเนื้อไก่ก็แช่แข็งทูน่ากระป๋องนี่เราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกกุ้งแช่แข็งสำปะหลังก็เอามาทำแป้งมันนิดนึงแทนที่จะแปรรูปไปเป็นอย่างอื่นต่อทำอย่างเงี้ยนี่คือ8สินค้าหลักที่เราส่งออกแล้วก็เอารายได้น่าสงสารมากเลยเซกเตอร์เกษตรเนี่ยมีคนอยู่ในเซกเตอร์นี้ประมาณ 39.8 ล้านคนเกินครึ่งหนึ่งของประเทศแต่สร้างมูลค่าที่เป็นผลกระทบกับ GDP หรือคือผลมวลรวมของประเทศเนี่ยได้ไม่ถึง 10% น่ะเอา 39.8 ล้านคนไปหารไม่ถึง 10% GDP เราถึงยังมีรายได้แบบยังไม่รวยเหมือนเกษตรกรบ้านอื่นเมืองอื่นถูกไหมเพราะว่าทุกคนยังมองว่าสินค้าเกษตรไม่ต้องให้ราคาสูงมากก็ได้ซื้อมะนาวต่อราคาแต่ซื้อ iPhone ไม่ต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยคือ mindset ผู้บริโภคยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ก็ต้องเข้าใจผู้บริโภคด้วยว่าถ้าเรายังทำผลิตสินค้าแบบเดิมๆเขาไม่มีวันเปลี่ยนความคิดว่าถ้าเขาซื้อมะนาวมันต้องถูกแต่ลองให้เขาปลูกมะนาวกินเองกว่าจะได้ลูกหนึ่งในอีกชาตินึงอ่ะแล้วเขาจะเริ่มบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมะนาวแพงหน่อยก็ได้หรือมะนาวปลอดสารใส่เขามาปลอดสารเข้าไปถูกไหมหรือมะนาวมีกลิ่นหอมมะนาวนี้แบบออแกนิกยินดีจ่ายแพงขึ้นอ่ะสบายใจมะนาวนี้เพิ่งเก็บจากสวนเมื่อเช้าเลยสั่งซื้อแล้วค่อยเก็บแล้วก็ค่อยส่งสดแน่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่านวัตกรรมหรือการเข้าใจตลาดว่าตลาดต้องการอะไรเนี่ยเราทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่เราต้องถามว่าตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนด้วยเราถึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังส่งแบบเนี้ยแล้วในวงเวทีอย่างเงี้ยคนที่จะลงมาแข่งกับเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
เวียดนามก็ปลูกข้าวอินเดียก็ปลูกข้าวใช่ไหมสู้เขาไหวไหมแรงงานเราก็น้อยลงเกษตรกรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอายุเฉลี่ย50กว่าปีคือถ้าเป็นราชการหรือบริษัทเนี่ยอีก10ปีก็ต้องเกษียณถูกป่ะน้อยกว่า10ปีต้องเกษียณแต่เกษตรกรเกษียณมั้ย60แล้วก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นเราพึ่งแรงงานผู้สูงอายุมากเลยเกษตรนี่เป็นปัญหาที่น่ากลัวอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวจะแชร์ให้เห็นว่าถ้าเรายังทำเกษตรแบบเดิมมันจะไปลำบากมากเลยอ่ะเรากำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงทำได้ไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆใจยังสู้อยู่แต่กายมันไม่สู้ละมันก็ต้องมีนวัตกรรมมาช่วยในการทำเกษตรนั่นแหละอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือว่าไปถามเหอะเด็กรุ่นใหม่ใครอยากเป็นเกษตรกรบ้างไม่มีเพราะเซกเตอร์นี้มันไม่เซ็กซี่ใช่ป่ะอยากไปเป็นศิลปินดาราจบวิศวะมาก็ไปเป็นพิธีกรถูกไหมถามว่าใครจะมาทำเกษตรบ้างไม่มีคนเรียนเกษตรก็ไม่ทำอาชีพเกษตรแต่ถ้าจะไปถามคนใกล้เกษียณพวกที่เก็บเงินเป็นพนักงานมาดูเงินเดือนอยู่ถามว่าเกษียณแล้วจะไปทำอะไรอยากมีเงินสักก้อนไปทำแปลงเกษตรเล็กๆแล้วมีแรงขุดแรงไถหรอตอนนั้นถึงมันตลบัดกันหมดเลยนะสังคมเกษตรบ้านเรามันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดใจอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนวัตกรรมไม่ทำให้เกษตรเป็นเรื่องง่ายหลับตานึกภาพนะฮะหลับตานึกภาพว่าถ้าต่อไปเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกษตรกรเนี่ยแค่มี iPad หรือมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงแล้วสั่งทุกสิ่งอย่างรถไถก็เป็นโดรนเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นึกออกไหมครับบังคับอยู่นั่งบังคับอยู่ใต้ต้นไม้หรืออยู่ที่บ้านจิบกาแฟแล้วมันก็ไถไปถึงเวลาเช็คสต็อกว่าผู้บริโภคต้องการอะไรตัวไหนก็เดินไปตัดแล้วก็ส่งมีคนมารับถึงที่ถ้าเราเริ่มทำเกษตรแบบนี้คนถึงอยากจะมาทำเกษตรมากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยมันดูเซ็กซี่ขึ้นมันดูน่าสนใจขึ้นมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริงๆแต่ตราบใดก็ตามถ้าเรายังแบบว่านึกถึงภาพแบกคันไถไปท้องนาจะไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำเกษตรเลยแล้วเราจะทำยังไงกับการที่เราเคยเป็นประเทศเกษตรกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้หัวข้อนี้ตอนที่รับบากแบงค์มาพูดก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องฉายภาพใหญ่ๆให้เห็นต้องปลุกระดมคนในห้องนี้บอกว่าท่านนะมาถูกทางแล้วเพราะท่านคือคนที่ทำให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแต่เราต้องเปลี่ยนก่อนเราต้องเปลี่ยนความคิดเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรต้องเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นทำน้อยแต่ได้มากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเกษตรประณีตนะครับเราส่งสินค้าไปไหนบ้างสินค้าเกษตรอาหารของเราได้ไปทั่วโลกเลยนะฮะแล้วเราไปตลาดที่ยากๆทั้งนั้นเลยตลาดที่มาตรฐานสูงอย่าง EU เดี๋ยวน้องที่ทำจะมาเล่าให้ฟังว่าการไป EU นี่มันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนถูกไหมตลาดเราเนี้ยมาตรฐานสูงมากแต่เราก็ส่งไปได้นะครับเราก็ส่งไปได้เราค้าขายอยู่ในเอเชียค่อนข้างเยอะตลาดนี้เลยดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคนเอเชียนี่นะจู้จี้ที่สุดแล้วเรื่องกินเนี่ยถูกไหมเพราะมันมีให้เลือกเยอะแถวนี้ไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากหนาวทั้งปีมีอะไรก็อุ้ยมีอะไรแปลกหน่อยก็กินแต่เอเชียเนี่ยมันเลือกเยอะมากเลยเพราะมันบ้านเขาก็มีของเราต้องดีกว่าของเขามากๆก็ถึงจะซื้อของเราถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลักษณะแบบนี้ก่อนว่าเราทำมาค้าขายกับใครนั่นคือตลาดนำเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเราทำมะม่วงให้ใครเราทำทุเรียนให้ใครเราผลิตสินค้านี้ให้ใครเขาอยากได้อะไรเขามองหาอะไรมันไม่จำเป็นต้องอร่อยเราถึงจะอร่อยเขานะเราอาจจะกินทุเรียนแบบหนึ่งมะม่วงแบบหนึ่งมังคุดแบบหนึ่งแต่ถ้าส่งออกให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเขาอาจจะกินอีกแบบหนึ่งอ่ะเขาไม่จำเป็นกินต้องกินแบบเราก็ได้อะไรที่เขาชอบเราทำอ่ะถูกไหมแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นมากนะเพราะว่าไม่งั้นก็คุณก็กินเองคนเดียวถูกไหมเพราะเรากำลังทำตามตลาดนำมันต้องแยกแล้วนะอร่อยเราที่เราจะเก็บไว้กินเองกับทำขายคนอื่นที่คนอื่นต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับคราวนี้เราผลิตสินค้าเกษตรอาหารเนี่ยเราผลิตให้ใครอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกเพราะถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจเรื่องเกษตรอาหารอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอาหารไทยไปทั่วโลกอย่างไต้แผนที่เมื่อกี้เนี่ยประชากรโลกจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับและที่ผมบอกว่าจะมีธุรกิจใครอยู่สายแบงค์สายการเงินช่วยยกมือหน่อยได้ไหมฮะดูซิว่าคนแบงค์กล้ายกมือปะใครมาจากแบงค์ไม่มีเหรอฮะอ๋อนั่งอยู่ข้างหลังจะมีธุรกิจไหนบ้างที่กล้าการันตีว่าในอีก30ปีข้างหน้ามันจะโตต่อเนื่อง 60%
เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูธุรกิจเนี้ยครับเกษตรอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าประชากรโลกภายในอีก 30-40 ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นแตะหมื่นล้านทุกคนต้องกินหมดเลยนะแต่พื้นที่ทำเกษตรกรรมในโลกนี้จะลดลงเพราะว่าการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ฤดูอะไรถูกไหมครับถ้าผมเป็นพืชเนี่ยผมจะสับสนมากหรือฉันจะบานดีออกดอกดีหรือจะติดผลดีหรือจะร่วงดีเพราะว่ามันไม่รู้ฤดูอะไรแล้วว่ามันไม่ใช่แบบฝนร้อนหนาวมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรยังทำแบบเดิมรอรุกขเทวดามันจะออกดอกไหมไอ้ผลที่มันติดเนี่ยมันจะกลายไปเป็นผลสุกได้ไหมไม่ได้หรอกถูกไหมครับความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นแต่ว่าประชากรโลกเพิ่มไม่เท่ากันแอฟริกาเนี่ยจะเพิ่มถึง 109% ในขณะที่ทวีปลาตินอเมริกากับอเมริกาเหนือเอเชียเนี่ยจะเพิ่ม 20% ยกเว้นไทยจีนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ใครที่ค้าขายอยู่กับไทยจีนญี่ปุ่นและสิงคโปร์ตลาดหดเล็กลงแน่นอนถูกไหมเพราะประชากรประเทศไทยจะไม่มีประชากรสูงไปกว่า70ล้านแล้วแน่ๆปีนี้เราพีคละสังคมผู้สูงอายุนั่นคือหมายถึงว่าเกิดน้อยกว่าแก่ฟังอีกทีนะเราอยู่นานสมัยก่อนถ้าเป็นอยุธยาสุโขทัยกรุงธนบุรีเราตายกับไข้ลากสาดน้อยอหิวาตกโรคฝีดาษทุกวันนี้เราไม่ได้ตายด้วยโรคอย่างนั้นหมดแล้วการแพทย์เราดีขึ้นสาธารณสุขเราอยู่ยาวขึ้นแต่เราเกิดน้อยลงอัตราการเกิดของไทยประมาณ 1.4% เพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนั่นคือหมายถึงว่าตลาดประชากรเราเท่านี้ใครค้าขายอยู่ในไทยตลาดมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วล่ะตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นตลาดสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้มันมีผลกับการผลิตสินค้ากับอาหารของเรายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับยุโรปเนี่ยลดลงแน่ๆนะครับอาจารย์เฉลี่ยประชากรยุโรปลดลงคือแก่มากกว่าเกิดมากๆถึงขั้นติดลบอะนะอะไรนะฮะตายยากขึ้นกว่าเดิมเหรออันนี้ให้สามีพูดแล้วกันนะฮะอย่าพูดเองคราวนี้การเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันตีความได้หลากหลายรูปแบบ1ใครเป็นผู้สูงอายุจะรู้ดีว่าเงินในกระเป๋ามีจำกัดจะจับจ่ายใช้สอยก็ต้องระมัดระวังถูกไหมมันจะหมายถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจตลาดเราก็จะปรับอย่างนี้แต่ถ้าเจอของถูกใจซื้อไหมซื้อเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาซื้อได้หรือเปล่าเราถึงเห็นบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยสมัยผมเป็นเด็กๆไม่มีทัวร์ไหว้พระเก้าวัดใช่ไหมหาความสงบทางจิตใจใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างอื่นเห็นมาหมดแล้วผับบาร์เที่ยวทุกอย่างเนี่ยไหว้วัดเดียวเอาไม่อยู่ขอมันทีเดียว9วัดเลยอะไรที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะควักเงินจ่ายอาหารการกินก็เช่นกันอะไรที่ตอบโจทย์เขาการตอบโจทย์ผู้สูงอายุมีหลากหลายเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาแค่บรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยถ้าต้องใช้ทายไทยไวยากรณ์3คนช่วยกันฉีกซองอย่างเงี้ยกว่าจะแกะออกเงี้ยอ่านก็ไม่เห็นยืดสุดปลายแขนใช้ไม้เซลฟี่ของหลานแล้วก็ยังอ่านฉลากไม่ได้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ผู้สูงอายุเนี่ยคือการเข้าใจเขาว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรกินน้ำตาลหวานมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากกินเมลอนของคุณสวิตนี่แหละแต่หมอห้ามอ่ะเดี๋ยวอีก3เดือนตรวจน้ำตาลอีกแล้วเฮ้ยอยากกินเมลอนแต่เอาเมลอนที่คุมความหวานพอดีได้ไหมไม่ต้องหวานฉ่ำเหมือนคนอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปจะมีเมลอนสั่งตัดได้ใช่ไหมเอาหวานประมาณเท่านี้น้ำตาลจะได้ไม่ขึ้นแต่อยากกินเมลอนอ่ะนี่คือความเข้าใจผู้บริโภคว่าโลกมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วทรัพยากรของประเทศเนี่ยจะถูกจัดสรรไปดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่องสุขภาพเพราะตอนแก่เนี่ยมันเหมือนรถเก่าๆคันหนึ่งอ่ะมีแต่ซ่อมกับเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐต้องเอาเงินไปใส่เยอะมากเลยรัฐก็จะชะลอตัวการทำอย่างอื่นเพราะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับดูแลผู้สูงอายุในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของตลาดมันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันในวิกฤตมีโอกาสเสมอถ้าเราทำอะไรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยคือเต็มไปด้วยเงินในกระเป๋านะถูกไหม
ที่รอจะใช้แต่กว่าจะใช้คิดแล้วคิดอีกว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือถ้ามันมีคุณค่าเหมาะสมกับราคาที่เขาจ่ายออกเขาตัดสินใจซื้อแล้วถ้าคนที่ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่รู้จะเก็บมรดกไว้ให้ใครใช้มันจะเห็นผู้สูงอายุกลุ่มนึงที่ใช้เงินเพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นมาใช้หรือเปล่าผมเคยถามผู้ใหญ่คนนึงบอกว่าขอถามหน่อยเถอะในไลน์กลุ่มที่มีผู้ที่เกษียณแล้วอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะทำไมต้องส่งดอกไม้กันทุกเช้าวันแต่ละวันผมก็แบบจะออกก็ไม่กล้าออกเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพถูกลากเข้าไปอยู่ในหลายกลุ่มผู้ใหญ่คนหนึ่งก็พูดบอกว่าอาจารย์ที่ส่งมาเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเช้านี้ตื่นมาแล้วนะยังมีชีวิตอยู่พอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บผมโอเคตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่รำคาญอีกเลยว่าที่ผมได้ไลน์ทักทายมาจากผู้สูงอายุแต่ละท่านในไลน์กลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นการเช็คอินว่าเช้านี้ตื่นมาแล้วและยังหายใจอยู่หายโกรธหายรำคาญถูกไหมเขาใช้เป็นวิธีการสื่อสารให้เพื่อนรู้ว่าถ้าจะไปไหนชวนด้วยนะอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังอย่าลืมว่าแล้วประเทศจะเอาแรงงานมาจากไหนจะต้องทำฟาร์มทำเกษตรแปรรูปขนส่งเนี่ยหุ่นยนต์มาแน่ๆครับแต่มันคงไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ซับซ้อนมากๆขนาดที่แบบต้องเปิดคู่มืออ่าน3วันน่ะมันคงเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานง่ายๆแทนเราหุ่นยนต์มาแน่งานที่เราต้องใช้แรงงานหนักขึ้นงานที่ต้องทำซ้ำๆซักๆไม่มีใครอยากจะทำผมยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพแล้วก็จะไปด้วยกันได้ผมไปเชียงรายบ่อยไปสอนหนังสือบ้างไปทำงานบ้างก็มีร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งผมไปร้านนี้อร่อยมากแต่ว่าทะเลาะกับลูกจ้างตลอดแล้วลูกจ้างนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนหน้าตลอดอ่ะทะเลาะกันเรื่องล้างจานไม่สะอาดเพราะจานข้าวมันไก่มันจะมันใช่ไหมแล้วป้าแกก็จะสะอาดเนียบจู้จี้มากสุดท้ายไปครั้งล่าสุดร้านนี้เงียบสงบมากแล้วป้าก็หน้าตายิ้มแย้มไม่บ่นอะไรเลยถามทำไมที่อะไรดูแปลกๆอ๋อจานป้าไล่ลูกจ้างออกหมดเลยป้าลงทุนซื้อเครื่องล้างจานหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์รูปแบบหนึ่งมันไม่เถียงสงกรานต์มันก็ไม่ลานึกออกไหมฮะแล้วมันล้างจานสะอาดมากป้าเนี่ยนั่งคำนวณเสร็จหมดแล้วประมาณปีกว่าๆคืนทุนเพราะล้างจานได้เท่ากับลูกจ้าง2คนหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่คนถูกไหมเพราะฉะนั้นเกษตรก็เหมือนกันนะฮะสักพักมันจะมาโดยปริยายเราต้องเลือกว่าจะทำเองหรือให้หุ่นยนต์ทำแล้วรอเวลาไปทำอย่างอื่นที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ดีกว่าไหมมันมาโดยปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยต้องทำแต่ที่ห่วงตอนนี้คนนี้ก็ต้องมีหน้าที่ไปคุยกับรัฐบาลอีกบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องซื้อเทคโนโลยีแน่ๆเลยทำไมหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยไม่พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรขึ้นมาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันจะได้ใช้เทคโนโลยีในประเทศถ้าผมเป็นวิทยาลัยเทคนิคอะไรเงี้ยผมจะเตรียมทำแล้วนะหุ่นยนต์ตัดหญ้าหุ่นยนต์ทำโน่นทำนี่ทำไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวสักพักมันจะได้ใช้ถูกไหมฮะมันต้องคิดแล้วนะท่านต้องคิดหรือท่านจะซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวเรื่องของการเข้าใจผู้สูงอายุสมองเปลี่ยนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่เข้าใจตลาดผู้สูงอายุเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมองเนี่ยมันทำงานเราไม่เคยเห็นผู้สูงอายุอยู่กันเป็นหมู่มากขนาดนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากขึ้นกว่านี้อีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของสมองมันจะช้าลงส่วนหนึ่งเพราะสมองฝ่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นตามธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆเราเอาของร้อนเข้าตู้อบไมโครเวฟถ้าเป็นเด็กไปจับปุ๊บร้อนนี่มันสะดุ้งกลับเลยเพราะว่ารีเฟล็กซ์มันดีถูกไหมสมองมันทำงานเร็วมากแต่พอเป็นผู้สูงอายุอะจับไปแล้วทั้งที่ร้อนอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจับของร้อนปั๊บกว่ามันจะเดินทางไปถึงสมองกว่าจะสมองจะสั่งให้เอามือออกมือพองไปแล้วอ้าวคุณไม่เคยเจอมีจริงๆคือบางคนได้มาหาพบแพทย์ด้วยการมือพองอะไรต่างๆเขาถามป้าจับของป้าไม่รู้เลยว่ามันร้อนป้าไม่รู้สึกเลยลูกนี่ยังไม่นับรวมว่าเป็นเบาหวานเข้าไปอีกเนาะแผลหายช้าเข้าไปอีกเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับที่จะต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่เราเข้าใจผู้สูงอายุน้อยมากสิ่งที่เราน่ากลัวก็คือว่าสังคมไทยจะเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วๆมากเลยเร็วกว่าประเทศใดๆในเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมจะไปเร็วๆว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจากเดิมที่เราเคยบอกว่าคนแก่มีแต่มีไม่เยอะ
5% เองเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วตอนนี้จะเป็น 25% แล้วนะหมายถึงว่า1ใน4คนที่เดินมา1คนน่ะจะอายุเกิน65ไม่เอาเหรอตลาดนี้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราต้องคิดแล้วนะว่าฉันจะทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะฉันจะทำอะไรกับคนกลุ่มนี้หรือคนที่มีภาระที่ต้องดูแลคนกลุ่มนี้ซื้อของให้ผู้สูงอายุกินเนี่ยซื้อยากมากอันนี้ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่เอาหาของได้แล้วนี่ซื้ออะไรมาให้แม่กินเนี่ยมันไม่อร่อยเลยซื้ออย่างนี้ให้กินไปกินกระดาษดีกว่าคือโดนอีกนึกออกไหมดีต่อสุขภาพแต่ไม่ดีต่อใจอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสทั้งนั้นเลยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุโอกาสผมมาบอกโอกาสท่านล้วนๆเลยนะคราวนี้ไปดูว่านี่แหละครับที่ผมถามคนแบงก์บอกว่าคุณจะมีธุรกิจไหนบ้างที่คุณกล้าการันตีว่ามันจะเติบโต 60% ในอีก 20-30 ปีข้างหน้าไม่มีความต้องการอาหารของโลกนี้มันจะเพิ่มขึ้น 60% คนมันต้องกินของมันต้องมีนะครับแต่สภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมันจะมีผลต่อการทำการเกษตรของเราใครอยากได้สไลด์นี้ขอที่ผู้จัดนะฮะไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกรูปเลยฟังแล้วก็เก็บเมมโมรี่ในมือถือไว้เซลฟี่กับเพื่อนๆดีกว่าฟังแล้วคิดตามเยอะๆผมให้ไปหมดเลยฮะมันเอาจะเอาอะไรแบบขอมีใช่ไหมทำสำเนาไฟล์ได้ใช่ปะแจกเขาไปเลยเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยถึงมามีบทบาทพื้นที่ปลูกน้อยลงความต้องการอาหารมากขึ้นคนต้องการอาหารแต่ละแบบไม่เหมือนกันการปรับปรุงพันธุ์เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ให้มันตรงกับความต้องการของคนถ้าเราเห็นอะไรมันพันธุ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสตอบสนองมันอาจจะไม่หวานแต่มันอร่อยเอาไว้สำหรับคนเป็นเบาหวานกินพันธุ์เนี้ยอยากเวลาไปซื้อของบางอย่างบอกส้มนี้หวานไหมหวานไม่ซื้อทำไมแม่เป็นเบาหวานกินไม่ได้แม่ค้าด่าอีกเพราะฉะนั้นแต่ตอนไปเราบอกว่าเรามีส้มสำหรับคนเป็นเบาหวานนะจะกินหรือไม่กินเรามีมะม่วงสำหรับคนเป็นเบาหวานนะจะกินหรือไม่กินนึกออกไหมดีกว่ากินอย่างอื่นเพราะเขายังเป็นคนยังมีชีวิตยังมีจิตใจอยู่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเก็บเอาไว้มันเป็นความหลากหลายของเราเพราะฉะนั้นเราจะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการเพาะปลูกการทำฟาร์มเนี่ยจะเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งพรีซิชันฟาร์มมิ่งมากขึ้นหรือที่เรียกว่าเกษตรประณีตคือจะพิถีพิถันมากขึ้นจะทำน้อยแต่ได้มากไม่ได้รักทุกคนทุกคนไม่ต้องได้กินทุเรียนของเราบางคนเท่านั้นที่ขาดเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นเกษตรแปลงใหญ่เราปล่อยให้เกษตรแปลงใหญ่คนอื่นทำไปแต่เราจะทำเกษตรแปลงเล็กใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรแปลงเล็กก็ต้องสร้างของเกษตรแปลงเล็กก็ต้องสร้างผลผลิตต่อพื้นที่ให้มันสูงสูงก็ต้องทำอะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มมากๆอย่าเอาใจทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขายทุกคนต้องถามหลับตาต้องนึกภาพลูกค้าชัดเจนมากว่าเราปลูกมะม่วงนี้ให้ใครกินหน้าตาลูกค้าเป็นยังไงเขามีวิถีชีวิตเขามีไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบไหนเขาจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่เขาอยากได้อะไรเขาใช้อะไรอีกบ้างนึกออกไหมมันต้องเห็นภาพลูกค้าชัดๆอย่างนั้นนะเราถึงจะทำเกษตรประณีตได้เราถึงจะส่งมอบสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการเขาได้ถ้าเราหาคนที่เขาอยากได้สินค้าเราเจอเนี่ยเท่าไหร่เขาก็ซื้อแต่ถ้าเราพยายามยัดเยียดสินค้าของเราไปให้คนที่ไม่อยากได้เนี่ยแถมเขายังไม่เอาเลยต้องคิดนะว่าเราจะทำเกษตรแบบไหนเราจะผลิตสินค้าแบบไหนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการขนส่งโลจิสติกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมานั่งเปิดหน้าร้านกันแล้วส่วนใหญ่บางคนทำเกษตรเนี่ยคนจองหมดแล้วปลูกแตงโมมีน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักปลูกแตงโมไม่ทันจะหย่อนเมล็ดแตงโมลงในหลุมเลยแชร์ในเฟซบุ๊กว่าผมจะปลูกแตงโมน่าจะรับออเดอร์ได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ร้อยลูกใครจะสั่งบ้างโน่นอีก 3-4 เดือนถึงจะได้กินเปิดจองแป๊บเดียวหมดแล้วแล้วไม่การันตีได้ว่าที่จองอ่ะจะได้ขึ้นอยู่กับว่าปลูกแล้วเหลือกี่ลูกแต่การันตีว่าอะไรไม่ใช้สารแน่นอนนึกออกไหมฮะวิธีการทำการตลาดการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปหมดละเราต้องเลือกละว่าเราจะทำเกษตรแบบไหนนะครับการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์มันผลิตได้เยอะอายุการเก็บมันสั้นจะยืดอายุมันยังไงหรือเรามีวัสดุเศษเหลือของเหลือเยอะแยะเราถึงเห็นผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้คางกุ้งก็เอามากินหนังปลาก็เอามากินเฮ้ยเรามีอะไรอยู่อีกบ้างที่เราจะแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้
ต้องคิดให้ครบไม่มีอะไรทิ้งเพราะทุกอย่างมาจากหยาดเหงื่อแรงงานและต้นทุนของเราทั้งนั้นเลยทิ้งอะไรไปให้คิดก่อนว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วหรือถึงเอาไปฝังดินน่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือโอกาสของนวัตกรรมมันต้องนั่งคิดแล้วไม่จำเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเองค้นหาก่อนว่าไอ้นี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างมันต้องมีคนคิดวิจัยเหลือบางอย่างไม่กี่อย่างแล้วแหละที่นักวิจัยก็ยังไม่คิดแต่เชื่อผมเหอะเพราะนักวิจัยก็หางานทำอยู่เหมือนกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องรอจนทำเองอ่ะของบางอย่างมันหามาได้อยู่แล้วจะที่ทำอะไรเพราะฉะนั้นอุตส่าห์จ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถืออย่าอ่านแต่ข่าวดาราว่าใครเลิกกับใครหาความรู้บ้างจากอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ผมจะพูดประโยคนึงฟังดีๆนะฮะเกษตรกรในแอฟริกาซึ่งยากจนกว่าเราเยอะมากเลยวันนี้นะเกษตรกรในทวีปแอฟริกาใต้ณวันนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าประธานาธิบดีคลินตันตอนเข้าเป็นประธานาธิบดีในทำเนียบขาวฟังทันไหมเกษตรกรในแอฟริกาณวันนี้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาอยากจะค้นหาอะไรในโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าประธานาธิบดีคลินตันตอนที่เข้าเป็นประธานาธิบดีในทำเนียบขาวยุคของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันอยู่ที่ปลายนิ้วเราอะเราจะจิ้มหาอะไรแค่นั้นเองการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องมืออยู่ในมือถือท่านทุกท่านอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งบอกว่าแถวบ้านผมมหาลัยไม่เก่งโรงเรียนก็ไม่ดีคุยกับราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไป9โมงก็ยังไม่มา10โมงก็ยังไม่มา3โมงก็บอกกลับบ้านแล้วมันมาตอนไหนข้อมูลอยู่ตรงนี้จะหาตอนไหนตื่นมาตี2นอนไม่หลับค้นเสิร์ชมีหมด YouTube มีหมดจะเอาอะไรอ่ะมันอยู่ที่เราตั้งใจว่าจะหาข้อมูลทำอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองเปลี่ยน mindset ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเรียกร้องให้คนอื่นทำอะไรให้เราเนี่ยเราทำอะไรให้ตัวเองก่อนผมจะให้ดูวิดีโอสั้นๆแต่ผมจะข้ามไปเลยผมเตรียมมา3วิดีโอเวลาเหลือน้อยก็จะข้ามให้ดูตอนเนี้ยถ้าเรามั่นใจว่าโอ้ยของเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวจิ้มลงไปตรงไหนมันก็งอกมันก็ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีอ่ะคนที่เขาไม่ดีเท่าเราอ่ะเปิดเสียงให้ด้วยได้ไหมมันเป็น HDMI HDMI ไม่ออกแต่เสียงไม่ออกไม่เป็นไรครับให้ดูว่าอันเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้โชคดีแบบเราที่จะมีแบบพื้นที่เยอะในการทำปลูกผักทำเกษตรและบริษัทที่ลงมาทำเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่มาทางด้านเกษตร Panasonic ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วดูที่เขานี่คือแปลงผักเขางั้นถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะสู้เขาได้ไหมดูวิธีการปลูกผักของเขาแล้วเขารู้หมดว่าพืชไหนต้องใช้แสงเท่าไรน้ำเท่าไรจะให้ใบหวานกรอบฉ่ำมีสารที่อร่อยอยู่เยอะนึกถึงกะเพราโหระพาต้องเผ็ดต้องหอมจะต้องปลูกยังไงเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันมีหมดแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดเขาทำได้สำเร็จขึ้นมาเขาเลิกซื้อจากเรานะเพราะมันสดกว่ามันถูกกว่าไม่ต้องลงเรือไปไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปนี่ขนาดบริษัทที่เขาทำเรื่องธุรกิจอื่นทุกคนวิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจเกษตรอาหารหมดเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่โลกต้องการรถยนต์ต่อไปไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมคิดดีๆนะว่าเราเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ที่คนทั้งโลกกำลังให้ความสำคัญนะแต่เราจะทิ้งอาชีพนี้หรือเปล่าเราจะทำอาชีพนี้ให้แข่งขันสู้กับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเขาก็ทำกันขนาดนี้แล้วผักมันก็จะสดฉ่ำราคาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตละนะครับแล้วอยู่ตรงไหนก็ปลูกได้ไม่ต้องรอตรงนี้ดินดีหรือไม่ดีตรงนี้น้ำพอไหมแล้วมันโตเร็วกว่าเร่งได้นึกออกไหมฮะไม่มีสารพิษด้วยไม่มียาฆ่าแมลงด้วยโลกเขาเปลี่ยนกันไปถึงขนาดนี้แล้วในการทำการเกษตรนะครับผมจะข้ามไปเร็วๆเขาใช้หุ่นยนต์อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้หุ่นยนต์ในการแยกหรือทำอาหารเห็นไหมฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นวิดีโอแบบนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนถึงขั้นนี้แล้วอ่ะเอามือถือถ่ายปุ๊บรู้เลยอาหารรูปนี้
ข้าวจานนี้ผัดจานนี้กี่แคลอรี่ควรจะกินหรือไม่ควรกินตอนนี้หัวเว่ยพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดเพิ่งคุยกับคนของหัวเว่ยเมืองไทยเมื่อวันเสาร์ถ่ายไปปุ๊บมันรู้เลยว่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุที่มีอยู่ในอาหารเท่านี้เท่าไหร่แมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมใครต้องคุมความดันใครต้องคุมอะไรเนี้ยมือถือบอกได้หมดอ่ะ AI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์มีอยู่ในเนี้ยแล้วเรายังทำเกษตรแบบเดิมๆหรอถูกไหมนี่คือวิธีการที่เขาก็เปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับผมจะข้ามไปเร็วๆวันนี้ Plant Factory อาจจะไม่ได้ดูคราวนี้มันจะมีกรอบกรอบหนึ่งนะครับมันมีกรอบกรอบหนึ่งเรื่อง SDG จำสไลด์สีสีแบบนี้ไว้ให้ดีมันจำได้ไม่หมดหรอก17เป้าหมายแต่เขาจะเริ่มใช้เป็นการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่กำแพงภาษีมากขึ้นที่เราเรียกว่า non tariff barrier ยกตัวอย่างปาล์มน้ำมันตอนนี้โดน EU บอกว่าไม่ซื้อของที่มีปาล์มน้ำมันหรือน้ำมันปาล์มหรือส่วนผสมของน้ำมันปาล์มในยุโรปไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มนะแต่เป็นเพราะเรื่องเพราะการปลูกปาล์มในอินโดมาเลย์ถึงอาจจะถึงไทยบางส่วนด้วยเนี่ยเกิดจากการเผาไม้ทำลายป่าเขาบอกเขาไม่อยากมีส่วนร่วมในการทำให้โลกร้อนแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยไร้ที่อยู่อาศัยเห็นไหมฮะกระแสคอน sumer แรงมากเหมือนที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้เต่าทะเลต้องกินหลอดกาแฟเข้าไปแล้วก็ตายปลาวาฬตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาหลอดพลาสติกกระแสต่อต้านของผู้บริโภคในเรื่องการความยั่งยืนอยู่ที่เรียกว่าเป้าหมายของ UN ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะรุนแรงขึ้นเพราะมันหมายถึงว่าชีวิตที่อยู่ในน้ำโลกร้อนความยากจนการที่จะต้องไม่มีคนหิวโหยในโลกนี้การที่ธุรกิจจะต้องดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เขาจะเอามาเป็นเกณฑ์หมดเลยในการบอกว่าจะซื้อสินค้าจากใครหรือไม่ซื้อสินค้าจากใครแล้วถ้าเรายังทำธุรกิจแบบเดิมโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นข้อกีดกันในการไม่ซื้อสินค้าเรานี่คือเทรนด์โลกที่เราปฏิเสธไม่ได้มันคือกติกาสากลที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมเอามาแชร์ไว้ให้พวกเราคราวนี้มันก็จะมีไปเร็วๆก็จะเห็นว่าถ้าทำสินค้าเกษตรอาหารมันก็มีกรอบอยู่ 3-4 เรื่องกฎหมายและข้อกำหนดอนุญาตให้เราทำอะไรได้บ้างจะทำเรื่องพวกนี้ทรัพยากรเรามีไหมคนเรามีไหมเงินเนี่ยผมเอาไว้ท้ายสุดเพราะว่าแบงก์อยากจะให้กู้เยอะๆอ่ะเงินไม่ใช่ประเด็นเลยตอนนี้มีแต่คนอยากว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยเงินไม่ใช่ประเด็นเลยนะตอนนี้ขอให้มีไอเดียดีๆแค่นั้นเองซึ่งเดี๋ยวแบงก์คงเล่าอยู่แล้วนะครับตลาดเวลามองตลาดต้องถามว่านี่เป็นตลาดเดิมหรือเป็นตลาดใหม่นะครับหรือเป็นตลาดเดิมแต่เราอยากจะเอาของใหม่ๆไปให้เขาความต้องการเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นกรอบแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งพวกนี้เข้ามาช่วยซึ่งมันมีศาสตร์มีองค์ความรู้ที่คนทำธุรกิจในเรื่องของเกษตรอาหารจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและสนใจเพราะเราแข่งกันด้วยนวัตกรรมแล้วล่ะสินค้าไม่มีนวัตกรรมไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากจ่ายราคาแพงนะครับคดีมันก็มีความท้าทายที่ผมบอกในเรื่องของกฎหมายเรื่องคนเรามีปัญหานะอันนี้พูดซะเลยคนเราเกิดน้อยแล้วก็จริงไปดูคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยชักไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะมีความหวังกับอนาคตของชาติอันนี้พูดไปเลยคนนี้ไม่มีลูกแต่ห่วงมากเลยว่าประเทศไทยอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะอยู่ในสถานการณ์นึงที่เรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้แต่ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนั่นคือหมายถึงว่าเราจะกลับไปทำงานใช้แรงงานมากๆทำงานหนักเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเราเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำแล้วท่านก็ไม่อยากให้ลูกหลานนั่นทำเพราะว่าท่านบอกว่าส่งเสียมันเรียนมาตั้งเยอะมันไม่ทำหรอกงานแบบนี้แต่ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงคือถามว่ามีความรู้สูงพอที่จะทำงานที่เราอยากให้เขาทำได้หรือเปล่าถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านจะรู้ดีว่าจ้างคนเดี๋ยวนี้เนี่ยยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรคนที่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นคนไทยจะไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือความท้าทายอันนึงเลยสำหรับแล้วแรงงานก็มีให้จ้างน้อยไอ้ที่น้อยนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกกลับตัวก็ไม่ได้แต่ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงนี่คือสิ่งที่จะเกิดความท้าทายขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงๆอย่างภาคเกษตรแล้วก็การแปรรูปนะครับคดิปเทรนด์แนวโน้มของโลกมันจะมาอย่างนี้นะครับผมไปเร็วๆอาหารเกษตรที่เราผลิตต้องปลอดภัยมากขึ้น
จะต้องตอบโจทย์ความยั่งยืนเป็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนของเสียต้องไม่มีทิ้งแปรรูปกล้วยเปลือกเอาไปทำอะไรต้นกล้วยที่ปลูกแล้วเอาไปทำอะไรใช้ให้หมดอ้อยต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้หมดเลยนะน้ำตาลเนี่ยเป็นแค่ผลผลิตย่อยอ่ะอ้อยทั้งต้นถูกใช้หมดเลยแล้วขายพลังงานที่ได้จากส่วนอื่นของอ้อยเนี่ยมากกว่ารายได้ที่ได้จากน้ำตาลธุรกิจมันถึงจะอยู่ได้นั่นคือความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy คือเอาทุกอย่างมาใช้ให้มากที่สุดใช้ซ้ำให้บ่อยที่สุดนะครับอาหารจะแปรรูปของไปเป็นเรื่องของการขนส่งหรือ delivery มากขึ้นผู้บริโภคไม่อยากจะออกไปหาซื้อไกลๆอาหารสุขภาพที่รสชาติดีระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อาหารเฉพาะกลุ่มอาหารผู้สูงอายุอาหารนักกีฬาอาหารเด็กอะไรที่มาจากธรรมชาติถ้าจะต้องเติมแต่งอะไรสารกันเสียสารกันหืนขอให้มาจากธรรมชาตินั่นคือเทรนด์ที่โลกต้องการซึ่งประเทศไทยได้เปรียบมากเลยเรามีสมุนไพรเรามีพืชเรามีอะไรอยู่เต็มไปหมดอาหารพรีเมียมอาหารมูลค่าสูงอันนี้ไม่ได้ทำยากสมมติมะม่วงออกมาต้นนึงอะถ้าไม่ทำอะไรเลยได้กี่ลูกใครปลูกมะม่วงบ้างฮะมีไหมได้กี่ลูกถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยไม่ประมาณต้นหนึ่งเฉลี่ยได้ประมาณกี่ร้อยลูกเคยนับไหมฮะ200ออกมาลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราปลิดทิ้งสักครึ่งหนึ่งแล้วบอกว่าให้ลูกเท่าลำแขนเท่านั้นแล้วก็ขายแพงๆดูแลก็น้อยกว่าเก็บเกี่ยวก็สั้นกว่านึกออกไหมนั่นคือความหมายของอาหารพรีเมียมเพราะพอไปวางอยู่ในตลาดมันโดดเด่นนะแล้วก็บอกสตอรี่ปลูกโดยใครมาจากแหล่งไหนแหล่งเนี้ยดีที่สุดเพราะว่านึกถึงอาหารทำไมเราให้ความรู้ว่าฮอกไกโดอะไรที่มาจากฮอกไกโดมันต้องดีมันต้องแพงใช่ไหมความเข้าใจของผู้บริโภคนะบอกว่าถ้าผลไม้อร่อยก็ต้องนี่แหละภาคตะวันออกนี่แหละดินน้ำลมดีผลไม้ก็ดีผลไม้อารมณ์ดีคนปลูกก็อารมณ์ดีถ่ายทอดความรักจากคนปลูกสู่ผลไม้นำส่งให้ผู้บริโภคสตอรี่ต้องมาถูกไหมสวนเรามันดียังไงใช่ไหมมันต้องขายเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนมองนี่แหละคือกลุ่มของความหมายของอาหารพรีเมียมเกษตรอาหารจะต้องอิงกับประเพณีวัฒนธรรมจะต้องดูกรอบเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรมเป็นแค่ส่วนเดียวแต่เขาเชิญมาพูดเรื่องนวัตกรรมก็พูดเรื่องนวัตกรรมแต่เรื่องอื่นมันก็ยังมีด้วยนะอย่าทิ้งนะมันยังมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เราแข่งสู้คนอื่นได้ไม่มีวันที่สิงคโปร์หรือมาเลเซียจะมีวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินดีเท่าเราใช่ไหมเราก็ต้องสู้กันด้วยเรื่องพวกอย่างเงี้ยทุเรียนมาเลย์ก็มีแต่ทุเรียนมาเลย์สู้ทุเรียนเราได้ไหมณตอนนี้ยังแต่ต่อไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แบบต้นทุนที่ประเทศไทยทำไว้แล้วครับเราต้องเอามาใช้ให้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าในยุคอนาคตถ้าจะทำนวัตกรรมจริงถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอาเซกเตอร์เกษตรไว้ตรงกลางอันนี้คือทำนโยบายรัฐบาลก็ทำแบบนี้นะครับบอกว่าเซกเตอร์นี้มันเหมือนเซกเตอร์ที่ขาดการดูแลมายาวนานมากครับทำตามบีตามเกิดมายาวนานแต่จริงๆมันเป็นเซกเตอร์ที่มีศักยภาพมากในการที่ไทยจะเป็นมหาอำนาจได้เราเก่งเรื่องการแพทย์เราก็เอาคนทางด้านการแพทย์มาดูซิว่าเราจะผลิตอะไรที่เป็นเกษตรหรืออาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้ผักที่มีโพแทสเซียมต่ำคนก็จะเริ่มจะผลิตละสำหรับผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงหรือว่าอะไรต่างๆมันใช้ได้หมดอะมันใช้ได้หมดเก็บมาใช้ทุกเม็ดทุกดอกถ้าเรื่องของหุ่นยนต์การเราเก่งเราก็ทำเรื่องฟาร์มเรื่องการผลิตอัตโนมัติโอ้ย IoT ดิจิตอลเราเก่งแล้วก็มาเลยฝังชิปลงไปเลยเรารู้หมดเลยอุณหภูมิมันมายังไงขนส่งมายังไงปลอดภัยไม่ปลอดภัยอุณหภูมิมันเปลี่ยนคนรถห้องเย็นนี่มันไปจอดเปิดตู้ทิ้งไว้อุณหภูมิมันขึ้นมาถึงเกินกำหนดหรือเปล่ามันแทร็กได้หมดแล้วใน RFID ตัวเดียวเดี๋ยวนี้ฝังลงไปในห่อบรรจุหีบห่อมาถึงปุ๊บเห็นข้อมูลเลยว่าอุณหภูมิมันถูกเก็บรักษามาที่สภาวะปกติหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เทคโนโลยีมีหมดแล้วนะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นผลผลิตเกษตรของเราเราสู้คนอื่นได้ต้องหยิบขึ้นมาว่าทำไมที่นี่ต้องเราถึงได้มี GI ใช่ไหมฮะว่าเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าแหล่งนี้ปลูกกันนั้นดีใครจะมาสู้กับเราถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าในโลกนี้เราใช้ประโยชน์จากพืชที่เราทำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง 10% น้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำเราใช้อยู่จาก 300,000 สปีชีส์ของพืชเรามากินมาใช้มาผลิตเนี่ยแค่150และ 75% ของอาหารในโลกนี้มาจากพืชหลักๆอยู่แค่ไม่กี่ชนิดแค่นั้นเองไม่เชื่อไปเดินตลาดเออไม่เชื่อเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปสั่งอาหารน้องสั่งผลไม้รวมจะได้อะไรมาฮะแก้วมังกรสับปะรดแล้วก็ทะน่ามะละกอก็ได้มะละกอแล้วเพลงที่เราเคยร้องตอนเด็กๆอ่ะ
ฟักแฟงแตงโมชัยโยโหหิ้วมันหายไปไหนหมดความหลากหลายทางชีวภาพเรากำลังจะสึกกร่อนเราไม่ได้ดึงมันออกมาใช้เราไม่ได้พูดว่าผลไม้เมืองร้อนที่เรามีอยู่มากกว่านี้กินอะไรแล้วดียังไงทุกวันนี้ซื้อแอปเปิลง่ายกว่าซื้อผลไม้เมืองร้อนนะปลูกแอปเปิลเหรอบ้านเรานี่คือสิ่งที่ต้องคิดนี่คือการแข่งขันของในสังคมเราต้องนำเสนอผู้บริโภคในสิ่งที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปเร็วขึ้นนิดนึงว่าเทรนด์ผู้บริโภคมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าลูกค้าคือเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเรายังคงอยู่เราต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งลูกค้าเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพศอาชีพอะไรเงี้ยมันเป็นการดูองค์รวมๆหรือที่เรียกว่า post demographic นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรให้ดูลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเราต้องการทำอะไรไปขายใครอย่าบอกว่าขายทุกคนเราไม่มีวันทำเกษตรคนอย่างเราเนี่ยธุรกิจอย่างเราเนี่ยไม่มีวันที่จะทำอะไรสำหรับทุกคนในโลกนี้ได้หรอกเพราะเราเล็กเกินไปแต่เราต้องเป็นบางอย่างที่คนบางคนขาดเราไม่ได้ฟังอีกทีนะเราควรจะเลือกที่จะเป็นบางทำบางอย่างไปขายคนบางคนที่เขาขาดเราไม่ได้เพราะเรามีกำลังเท่านั้นแล้วเราจะได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราพยายามเป็นทุกอย่างของทุกคนเราเป็นไม่ได้หรอกเลิกเสียทีการผลิตแมสเยอะๆแล้วได้ราคาน้อยๆเราต้องผลิตอะไรบางอย่างที่คนบางคนเท่านั้นอยากได้ของของเราอ่ะเรามีกำลังเท่านั้นแต่เราจะได้ราคาที่สูงขึ้นเพราะคนเหล่านี้เขาเห็นคุณค่าที่เราทำให้เขาเราต้องเป็นบางอย่างสำหรับคนบางคนที่เขาขาดเราไม่ได้จำคำพูดนี้ไว้นะครับคิดอันนั้นน่ะมันจะมาในเรื่องของคุณค่าเราต้องบอกให้ได้ว่าทำไมเขาต้องซื้อของของเราแล้วเราทำให้ใครจำนวนเท่าไหร่เขาอยู่ที่ไหนก็มีวิถีชีวิตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการตลาดแบบเดิมๆมันจะใช้ไม่ได้แล้วที่บอกว่าลงโฆษณาลงทีวีลงแมกกาซีนใครอ่านมั่งเดี๋ยวนี้ไม่การตลาดแบบเก่าใช้ไม่ได้หมดแล้วกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อยู่ที่ไหนจะเจอเขาได้ยังไงอะไรมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของเขานี่คือสิ่งที่คนทำธุรกิจจะต้องเข้าใจไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกมันว่า value proposition แล้วเราเนี้ยมันจะถูกถอดออกมาเขาอยากกินแต่เขากินไม่ได้ก็เป็นเบาหวานเราจะทำผลไม้สำหรับคนเบาหวานเราจะทำผักสำหรับคนเป็นโรคไตเราจะทำอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสำหรับผู้สูงอายุกลืนง่ายอย่างเงี้ยต้องไปดูปัญหาเลยว่าเราจะทำอะไรได้ซึ่งเนี้ยมันเป็นโอกาสของทุกคนนะครับอุ้ยเพราะนั้นอันหนึ่งที่น่ากลัวก็คือคนส่วนใหญ่ทำธุรกิจเนี่ยมักจะไม่ค่อยทดสอบแนวคิดธุรกิจที่อยากจะทำก่อนออกมาปุ๊บทำเลยรวยฉันจะทำอ่ะแล้วก็เจ๊งเห็นไหมอยู่3วัน5วัน5อาทิตย์3เดือนแล้วก็ไปแล้วก็ทำใหม่จริงๆแล้วมันมีวิธีการอยู่ที่เราเรียกว่าการทดสอบก่อนถามลองนะฮะลองดูก่อนลองเทสรันดูก่อนว่ามันได้หรือไม่ได้ลองเช็คกับกลุ่มเป้าหมายอันเนี้ยต้องทำเพราะว่าประหยัดทั้งเงินและเวลาอย่าลงตู้มเลยทีเดียวให้คิดใหญ่แต่ทำเล็กแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับมันถึงจะสำเร็จแล้วค่อยๆสร้างนะครับความสนใจของตัวธุรกิจของเราออกมาวิธีการก็มีอยู่หลากหลายนะครับอาจจะไม่มีเวลาที่จะเล่าทั้งหมดแต่มีขั้นตอนให้ว่าตกผลึกก่อนแต่ทีนี้ข้อ2สำคัญคนไทยจะเป็นแบบนี้แล้วคนเอเชียก็จะเป็นเหมือนกันคือมักจะถามคนใกล้ตัวนึกออกป่ะเฮ้ยทำอันนี้ดีไหมดีทำไปเถอะแต่ในใจคิดว่าถูกไหมเราต้องไปถามคนไกลตัวเราไม่มีใครจะตอบหรอกว่าไม่เข้าท่ากลัวเพื่อนโกรธไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าจะถามใครเลยถามแบงค์เพราะว่าคนของแบงค์จะต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดใช่ป่ะเพราะแบงค์จะดูก่อนเลยว่ามันต้องมากู้เราแน่เราจะต้องบอกไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีถูกไหมอย่างน้อยแบงค์เป็น second opinion ที่ดีได้แต่อย่าไปถามคนใกล้ตัวเพราะว่าโหไม่มีใครกล้าบอกหรอกซื้อไหมซื้อแต่ช่วยซื้ออยู่ได้3วันแรกอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันธุรกิจ SME ซื้อขายกันเองเห็นไหมฮะมันไม่ใช่โครงการเอื้ออาทรของรัฐนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องเสียเวลาแล้วจะค้นพบว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะอยากจะทำอ่ะในแง่ของตลาดเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ทั้งหมดก็อาจจะมีข้อเสนอแนะว่าทำไมไม่ทำอันนี้ล่ะทำไมไม่ทำอันนี้เราก็อยากได้อันนี้อยากได้อีกอันนึงที่เราไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นการออกไปทดสอบเนี่ยมันเป็นการวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงการออกงานออกบูธเนี่ย
มันเป็นโอกาสในการที่สัมผัสกับคนเพราะนั้นไปเชื่อถามน้องนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาอยากจะไปสัมผัสกับลูกค้าตรงๆมากเพราะเขาจะได้ฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากเลยว่าเขาต้องกลับมาพัฒนาอะไรต่ออะไรที่เขายังไม่มีแต่ของเราส่วนใหญ่เป็นไงครับพอเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วให้ลูกน้องไปให้ลูกจ้างไปมันแคร์ไหมอะแต่เราต้องแคร์คำบ่นของลูกค้าทำไมพี่ไม่มีอันนั้นเหรอทำไมจะไม่มีอันโน้นเหรอเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาพัฒนาใช่ไหมเพราะมันเป็นโอกาสของเราแต่เรามักไม่ค่อยไปเจอกับลูกค้าเราโดยตรงอันนี้คือจุดอ่อนที่ผมเจอมักจะเจอบ่อยในเซกเตอร์ของผู้ประกอบการเกษตรอาหารนะครับแล้วเราจะได้แนวทางใหม่ๆกลับเข้ามาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราต้องมีพร้อมก่อนแล้วเราถึงค่อยลงมือทำเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นของบางอย่างไม่ต้องลองดูก่อนลองจ้างเขาดูก่อนไม่ใช่เออะไรมาก็ซื้อกระบะวีโก้ก่อน1คันเพราะเดี๋ยวซื้อทำไมเนี่ยถามมาในแผนธุรกิจซื้อทำไมผมเห็นแผนธุรกิจมาเยอะมากเราต้องไปซื้อวัตถุดิบเราต้องไปส่งของเราต้องมีแล้วระหว่างที่ซื้อวัตถุดิบส่งของไปขับกระบะวีโก้เองแล้วเอาเวลาไหนทำผลิตภัณฑ์นะพ่อของบางอย่างจ้างคนอื่นก่อนได้นึกออกปะเอาซอร์ซิ่งก่อนได้ลงทุนน้อยๆไปก่อนได้ถ้ามันดีแล้วมันเป็นอะไรเยอะถ้าเราทำเองมันจะประหยัดกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทำไม่ใช่ต้องลงทุนพร้อมหมดก่อนทุกสิ่งอย่างแบบนี้จะเป็นการปิดโอกาสของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเราถึงจะต้องนึกถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีและไม่มีคนอื่นมีเราถึงจะอย่างที่ผมบอกคิดใหญ่ทำเล็กนะครับแล้วอะไรที่หยิบยืมได้หยิบยืมฮะรวมถึงเงินด้วยเช่นเดียวกันการคิดว่าเอาเงินตัวเองมาทำที่มีทั้งหมดมาทำธุรกิจไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะกู้ส่วนหนึ่งเพราะมันจะได้สิทธิประโยชน์ทางเอาไปหักภาษีเอาไปลดความเสี่ยงธุรกิจล้มเงินบ้านมันอะไรไม่ควรจะไปด้วยนึกออกมั้ยมันจะมีวิธีการอย่างเงี้ยซึ่งแบงค์เดี๋ยวนี้จะช่วย SME เยอะมากผมจะไปเร็วๆว่ามันจะมีเครื่องมือซึ่งแบงค์คงจะดูแลต่อไปเรื่องของการนำเสนอคุณค่าสำหรับใครที่เราเรียกว่า value proposition เนี่ยการทำธุรกิจที่มีนวัตกรรมต้องใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะต้องหาได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันไปตอบโจทย์หรือมันไปแก้ปัญหาอะไรให้ใครเป็น gain creator หรือเป็น pain reliever นะครับแล้วถึงค่อยเอาไปใส่ในตัว business modelต้องเข้าใจนี่คือ16เทรนด์ของผู้บริโภคผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ขออภัยไม่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นการดู global trend อันแรกอย่างเงี้ยผมเอาเล่าสักเรื่อง2เรื่อง status seeker ลูกค้าเราเดี๋ยวนี้เวลาเขาใช้อะไรอะผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต้องทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นใครสักคนหนึ่งอะเป็น somebody อะไม่ใช่คนทั่วไปนึกออกไหมเพราะเขาซื้อไปแล้วเขาอยากแชร์ว่าฉันมีตัวนี้เขาต้องการเป็นคนสำคัญสักคนหนึ่งอะมันถ้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราไม่ได้ตอบอย่างเช่นสมมติว่าเมลอนละกันที่จะขึ้นมาพูดต่อจากเนี้ยของนาวีต้าฉันได้กินแล้วเมลอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยฉันต้องโพสต์ลง Facebook ให้คนอื่นรู้ฉันได้แล้วสเตตัสซีเกอร์หาสถานะในสังคมถูกไหมฉันได้มาถึงแล้วฉันได้กินแล้วเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยไปอยู่ในเทรนด์ผู้บริโภคเหล่านี้อีกอันนึงก็ได้ครับ local love local love เป็นเทรนด์ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่อยากได้อะไรที่มันเหมือนกันทั้งหมดไปที่ไหนต้องกินอันนี้มาที่นี่ต้องได้อะไรไปท้องถิ่นนี้มีอะไรเด่นอะไรดังนี่คือนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มมองหาสิ่งแบบนี้มาเมืองไทยต้องได้กินผัดไทยอ่ะต่อแถวยาว200เมตรก็ต้องต่อถูกไหมไม่ได้ต้องการไปเดินพารากอนน่ะเพราะเดินพารากอนที่ไหนก็มีอ่ะเราจะไม่เห็นฝรั่งเดินพารากอนแต่เราจะเห็นฝรั่งไปถนนข้าวสารlocal love ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทำอะไรเหมือนคนอื่นถ้าเรามีอะไรดีพอเราต้องมั่นใจว่านั่นคือจุดขายของเราถูกไหมเพราะผู้บริโภคมองหาเส้นแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนครับเราไม่ได้ทำให้กับคนทุกคนเราต้องหาคนบางคนที่อยากได้เราที่สุดนั่นคือธุรกิจถึงจะประสบความสำเร็จมันจะมีทั้งหมดเยอะแยะเต็มไปหมดผมไม่มีเวลานะครับเรื่องเกษตรอาหารผมบอกเลยว่าเทรนด์มันจะมาอย่างนี้มันในโลกนี้มีคนแค่800ล้านคนเท่านั้นเองที่อดอยากแต่มีคน 2,000 ล้านคนที่กินเกินผมก็อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องขาดแคลนอาหารไม่ใช่ประเด็นอ่ะมันเป็นเรื่องของฟู้ดเวสต์มันเป็นเรื่องของคนอยากได้โปรตีนมากกว่าอยากได้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นมะพร้าวของน้องถึงขายดีเพราะมันเป็นสแน็คที่ให้โปรตีนสูงไม่ได้ให้แป้งและน้ำตาลอย่างเดียวถูกไหมโลกมองหาโปรตีนโปรตีนเขาอยากได้โปรตีนอะไรเดี๋ยวดูนะฮะทำไมคนถึงเปลี่ยนมากินแมลงทำไมฝรั่งถึงกินแมลงทำไมยุโรปถึงแก้กฎหมายถ้าใกล้หมดเวลาบอกด้วยนะพี่จะได้สปีดแบบ4คูณ100หรืออีก10นาทีโอเคยังทันถ้าเราใช้พืชอาหารสัตว์10กิโลเอามาเลี้ยงวัว1ตัวใครในที่นี้เลี้ยงวัวบ้างไม่มี
มีจะได้วัวได้เนื้อ1กิโลกว่าๆแค่นั้นเองไม่นับระยะเวลานะว่ากี่เดือนกว่าจะได้วัวตัวนึงมาเชือดถ้าเอาไปเลี้ยงหมูเอาพืช10กิโลเนี้ยไปเลี้ยงหมูจะได้เนื้อหมูประมาณ 2.5 กิโลอัตราการเลี้ยงเนื้อมันดีขึ้นนิดนึงเอาไปเลี้ยงไก่ได้ไก่ 4.3 กิโลแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงแมลงมันจะได้แมลง 4.5 กิโลแต่ว่าเวลานับเป็นวันนั่นคือเหตุผลที่ยุโรปหันมากินโปรตีนจากแมลงเพราะว่ามันยั่งยืนกว่าเยอะมันสามารถผลิตโปรตีนได้ตอบสนองความต้องการคนเยอะโดยที่ใช้ทรัพยากรนิดเดียวนี่ยังไม่นับนะว่าเลี้ยงวัวหนึ่งตัวต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่อ่ะห้องเท่าห้องเนี้ยอาจจะเลี้ยงแมลงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งจังหวัดอ่ะที่จะให้ได้ปริมาณโปรตีนเพียงพอนั่นคือกระแสโลกนอกจากโปรตีนจากแมลงแล้วเนี่ยนี่คือฟาร์มแมลงมีโรงงานผลิตแมลงโปรตีนจากพืชก็จะเป็นเทรนด์สำคัญมากเขาไม่ได้นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะที่เขาไม่กินเนื้อเนี่ยเขาห่วงเรื่อง sustainability เรื่องของความยั่งยืนเพราะว่านี่ยังไม่พูดถึงว่าการเลี้ยงสัตว์มันจะปล่อยก๊าซมีเทนออกไปจากการที่กระบวนการเลี้ยงสัตว์กลับไปสู่กระบวนการทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าเดิมเขามองหาโปรตีนจากพืชฝรั่งเพื่อนผมเนี่ยตื่นเต้นมากโอ้ยฉันมีไอติมที่เป็นจากพืชล้วนๆไม่ได้ใช้นมทำเลยเป็นไอติมจากอัลมอนด์แล้วกินแล้วเหมือนไอติมจากนมทุกอย่างผมบอกป่ะเดี๋ยวพาไปมหาชัยกินไอติมกะทิตื่นเต้นอะไรอ่ะโปรตีนไอติมจากพืชโอ้ยยุโรปออกงานนวัตกรรมอาหารนะมีแบบทั้งฮอลเลยนะโปรตีนจากพืชล้วนๆแล้วมีอยู่เจ้านึงคนมุงเต็มมากเพราะเป็นไอศกรีมที่ทำจากพืชล้วนๆผมบอกอภิโทไม่เคยมาเมืองไทยเนาะเรากินไอติมกะทิกันมายาวนานมากอ่ะแต่ถามว่าเราพูดไหมว่าเรามีโปรตีนจากพืชที่ทำไอติมเป็นเจ้าแรกๆไม่เห็นยังว่าเรามีของดีอยู่เยอะมากเลยซึ่งเราต้องสอนให้โลกเข้าใจนะผมถึงบอกว่าเราเนี่ยสามารถเป็นมหาอำนาจทางด้านเกษตรและอาหารของโลกได้แต่เราไม่พูดแค่นั้นเองเราไม่ทำแค่นั้นเองเราอยากจะทำแบบเดิมๆอ่ะเรามีของฝรั่งหันมากินแมลงอ่ะคุณเอาแค่นี้มันบอกอะไรหลายอย่างแล้วนะมันตบหน้าเราเยอะมากแล้วนะเรายังไม่เขาตบซ้ำไปซ้ำมาแบบหนังไทยแบบตบจูบตบจูบเหรอไม่นะลุกขึ้นมาทำอะไรเองบ้างนะไม่งั้นต่อไปฝรั่งจะมาตั้งโรงงานเลี้ยงแมลงส่งออกจากบ้านเรานี่แหละแล้วเราทำอะไรเรายังจับจิ้งหรีดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเกษตรกรไทยผมถึงบอกมาวันนี้เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยน mindset ว่าโอกาสมันยิ่งใหญ่มากนะมีคนอีกหมื่นล้านคนอีก30ปีข้างหน้าที่ต้องการอาหารเพิ่มขึ้น 60% เนี่ยเราจะไม่เอา market share ส่วนนี้หรอกแต่เราจะทำแบบเดิมๆไม่ได้ food waste เป็นเรื่องใหญ่มากทุเรียน1ลูกอาจจะได้เนื้อมากทีเดียวอีก2ใน3เป็นเปลือกไม่เอาไปทำอะไรเหรอคุณทุเรียนคุณยิ่งขายดีเปลือกคุณยิ่งกองอยู่หน้าบ้านคุณจะไปทำอะไรนี่ยังไม่นับว่านึกถึงกะหล่ำปลีหนึ่งหัวนะปลูกไว้บนจากฟาร์มของชาวบ้านชาวบ้านก็เอาล้างตัดแต่งทำความสะอาดแพ็คใส่มาตลาดขายส่งตลาดขายส่งขายมาที่เราตลาดขายปลีกเอามาล้างทำความสะอาดฉีกใบที่ไม่สวยออกไปอีกทิ้งไปละจากหัวเท่านี้อาจจะค่อยๆลดเหลือเท่านี้พอมาถึงเราไปซื้อมาก็ยังล้างเอาอีกเอาเปลือกชั้นนอกออกอีกหั่นใส่จานพอจะกินกิน2ใบที่เหลือโยนทิ้งลงถังขยะฟู้ดเวสต์เต็มไปหมดเลยในขณะที่มีคนอีก800ล้านคนในโลกนี้ที่ไม่มีอาหารจะกินเราจะทำยังไงกับไอ้เรื่องพวกของเสียพวกนี้ที่จะเอามาเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นเพราะยังไงเราทิ้งนี่คือสถิติของโลกเลยว่า1ใน3ของสินค้าเกษตรอาหารที่เราผลิตในโลกนี้เราทิ้งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องทำแล้วใครที่ทำพวกนี้ได้ก็จะได้เงินกลับมาเพราะที่ทิ้งไปคือเงินทั้งนั้นถูกไหมใครคุยกับแบงค์จะรู้ว่าเงินที่เซฟได้คือกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่าจะเพิ่มยอดขาย 2% ยากไหมคุณแต่จะลดต้นทุน 2% เนี่ยบางทีง่ายแค่พลิกฝ่ามืออันไหนง่ายกว่า1ใน3นี่คือเกือบ 30% กว่าไหมกว่าจะเพิ่มยอดขาย 5% หืดขึ้นคอแต่ถ้าจะลดต้นทุน1ใน3เนี่ยไม่เอาหรออยู่ดีๆกำไรเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย 10-20% อ่ะไม่เอาหรอง่ายกว่าเพิ่มยอดขายเยอะเลยนะมันต้องคิดนะคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเรามีของอยู่หน้าตักเรามีของอยู่ในมือ
มาถึงอาหารผู้สูงอายุคุณจะเล่นอะไรอาหารสำหรับสมองความจำกระดูกระบบย่อยอาหารอาหารชะลอวัยกินก่อนแก่อะไรอย่างเงี้ยมาดูเอาอาหารย่อยง่ายอาหารที่คุณค่าโภชนาการครบถ้วนอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวโอ้ยโอกาสของเราทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยใช่ป่ะเมื่อกี้จำได้ไหมฮะประเทศอะไรบ้างที่จะเข้าผู้สูงอายุพร้อมเราจีนประชากรกี่พันล้านน่ะมันถ้าเราขายในไทยได้คนจีนเนี่ยมองอาหารไทยกับสินค้าเกษตรไทยเนี่ยคือพระเจ้าเลยนะของดีที่สุดต้องมาจากเมืองไทยนะถ้าแบรนด์ไทยเนี่ยคนจีนซื้อแหลกรานเลยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นของดีมีคุณภาพเขาเชื่อในคุณภาพของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรในไทยได้เดี๋ยวตลาดในจีนเข้ามาเองไม่เอาหรอตลาดจีนพันกว่าล้าน 20% ของประชากรจีนจะสูงอายุเหมือนเราอย่างเงี้ยเอาไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับคราวนี้มาถึง3นาทีสุดท้ายรัฐทำอะไรบ้างคนนี้มาเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าในเมื่อเราเสนอนโยบายว่าเรื่องเกษตรอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรจริงจังก็ไปเสนอบอกว่ามันต้องทำนะนวัตกรรมเรื่องเกษตรอาหารแล้วก็บอกว่าไปคิดมาซิว่าต้องทำอะไรกระทรวงวิทย์ก็เลยบอกว่ามันต้องทำอะไรที่เป็นศูนย์กลางที่จะมาช่วยผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการสามารถเอานวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจนั้นมันถึงได้เกิดเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารที่แรกขึ้นมาแต่ตอนนี้เรากระจายไปอีกมากกว่านั้นอันนี้เป็นที่จริงข้อเสียของรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็คือว่าเวลาคิดอะไรมักจะขายฝันในกระดาษนโยบายเป็นแผนไม่จับต้องไม่ได้อันนี้พอเราคิดมาปุ๊บเราบอกต้องเกิดขึ้นเลยภายในปีนั้นเราก็หยิบพื้นที่ที่กระทรวงวิทย์มีอยู่นี้ตึกนี้มีอยู่จริงนะสามารถไปดูได้นะครับพื้นที่200ไร่ตรงรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรแล้วเราก็ขยายไปตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็พร้อมให้บริการแล้วที่ขอนแก่นก็พร้อมที่สงขลากำลังจะพร้อมกลางปีนี้นะครับในกรุงเทพมีอีก4แห่งและจะกระจายไปจำเมืองหลักๆต่างๆของประเทศไทยโดยการจับมือกับมหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดนั้นๆหรือภูมิภาคนั้นๆในการทำเรื่องนวัตกรรมอาหารที่เขาเก่งแต่ละที่อย่างถ้าถามผมตอนนี้ใครเก่งเรื่องโปรตีนจากแมลงต้องไปอีสานอุบลขอนแก่นทำเยอะเราก็จะสนับสนุนให้ก็เป็นศูนย์กลางเรื่องนวัตกรรมอาหารทางด้านแมลงเป็นโปรตีนจากแมลงไปอะไรไปแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานอยู่แล้วก็จับมือกับแบงค์ในการทำหลายๆอย่างด้วยนี่คือตึกจริงหมดเลยนะไม่ได้ขายฝันเลยนะนี่คือตึกที่200ไร่ที่รังสิตที่ผมทำงานอยู่อันนี้คือตึกที่เชียงใหม่อันนี้คือตึกที่สงขลาที่กำลังจะเสร็จเพราะเราต้องการปักธงเลยว่าเราจะต้องการเป็นมหาอำนาจทางด้านเกษตรอาหารของโลกอะต้องเล่นกันอย่างนี้ครับนะครับจะได้ช่วยผู้ประกอบการในการทำงานได้แล้วเรามีอะไรที่จะช่วยผู้ประกอบการบ้างเรามีโรงงานต้นแบบในการที่จะแปรรูปผู้ประกอบการรายเล็กมักจะมีปัญหาเรื่องการแปรรูปขั้นต้นจะไปลงทุนสร้างโรงงานเองออเดอร์ก็ยังไม่เยอะอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าตลาดต้องการจริงอ่ะมาที่โรงงานตรงนี้นะครับแล้วผลิตกำลังผลิตเยอะแล้วอะไรเยอะแล้วออเดอร์เยอะแล้วจะไปสร้างโรงงานเองก็ค่อยไปนะครับอันนี้เป็นแสงซิงโครตอนที่เรามีอยู่ที่โคราชต้องการวิเคราะห์ตรวจสอบอะไรที่มนุษย์ตามนุษย์มองไม่เห็นใช้ซิงโครตอนยิงเข้าไปแสงนี้เล็กกว่าเส้นผมแต่สว่างกว่าหลอดไฟในห้องนี้รวมกันมันอยากจะวิเคราะห์อะไรในอาหารอยากจะรู้ว่าทำไมเนื้อตัวนี้อร่อยกว่าเนื้ออีกชิ้นหนึ่งเลี้ยงยังไงเนื้อถึงจะนุ่มไขมันถึงจะน้อยอย่างเงี้ยมีโจทย์แบบนี้เราช่วยผู้ประกอบการได้นะครับเรามีเรื่องของแลบที่ทำร่วมกับแบงก์กรุงเทพอยู่ผมจะไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นแลบที่เราทำกับแบงก์กรุงเทพที่โครงการของอาจารย์บัณฑิตซึ่งเดี๋ยวจะมีน้องที่เคยเข้าโครงการกับอาจารย์บัณฑิตก่อนหน้านี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรให้ SME ที่อยากจะทำวิจัยและพัฒนาต้องไปซื้อเครื่องมือเยอะแยะที่โรงงานตัวเองไม่มีลงทุนสูงจะทำแค่ไม่กี่ตัวก่อนอย่างเงี้ยมาติดต่อที่เราได้แล้วเดี๋ยวถ้าโครงการท่านดีเราก็จะจัดสรรพื้นที่ให้ท่านทำวิจัยและพัฒนาท่านเสร็จท่านออกรายใหม่เข้ามาอันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากแบงก์กรุงเทพในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าแบงก์เข้ามาทำงานกับเรานะครับต้องการใช้ประสานงานกับอย.เราก็ทำให้อันนี้คือสิ่งที่เราทำงานอยู่กับตัวนี้นี่คือสถานที่จริงนี่คือฟิวเจอร์ฟู้ดแลบที่ลูกค้าแบงก์กรุงเทพไปใช้อยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่รังสิตเรากำลังจะทำอินเกรเดียนต์ไลบรารีเสร็จแล้วผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยจะซื้ออะไรจะทดลองทำอะไรบางทีไปซื้อน้อยๆก็ไม่มีใครขายบอกต้องซื้อ5กิโลขึ้นไป10กระสอบขึ้นไปอย่างเงี้ยเราบอกเราคุยกับซัพพลายเออร์บอกว่าไม่เราจะช่วยผู้ประกอบการ SME เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรพวกนี้เราก็เลยทำห้องสมุดของศาลที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาเรากำลังจะขึ้นฟู้ดเมกเกอร์สเปซที่ตลาดอตก.นะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปทดลองทำจะทำผลิตภัณฑ์ที่บ้านมีแต่กระทะกับเตาแก๊สปิกนิกมันจะทำอะไรได้ใ
ช่ไหมมันก็ต้องสร้างสิ่งแบบนี้ขึ้นมาให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้สำหรับคนที่มีไอเดียที่มีความคิดในการแปรรูปการเข้าถึงข้อมูลก็จะเป็นเรื่องสำคัญครับก็สมควรแก่เวลาผมบอกแล้วว่าผมไม่กินเวลาใครก็เอาตามเท่าที่มีกำหนดแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเบอร์นี้ถ้าโทรแล้วไม่รับหมายถึงว่าบรรยายหรือประชุมอยู่ทิ้งข้อความหรือเข้าไปใน Facebook search คำว่า Food Innopolis นะครับและจะมีเจ้าหน้าที่ของผมตอบท่านภายใน24ชั่วโมงถ้าท่านทิ้งข้อความไว้นะครับสนใจที่จะใช้บริการหรือสนับสนุนอะไรเนี้ยก็สามารถติดต่อ Food Innopolis ก็ได้ถ้าเป็น SME แล้วเป็นลูกค้าแบงก์อยู่แล้วก็ติดต่อแบงก์กรุงเทพได้เลยขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์อัครวิทย์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญยังอยู่บนเวทีกับผมอีกสักครู่นึงนะครับเพราะว่าในช่วงต่อไปนั้นก็จะเป็นช่วงมอบของที่ระลึกให้กับทางอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงวิทยากรอีก2ท่านด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นไงครับฟังเพลินมั้ยฮะเพลินเลยนะครับได้ความรู้กันมั้ยครับได้นะครับก็ตรงนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับว่าพอเราฟังอาจารย์ปุ๊บฟังเพลินๆสนุกสนานมีร้องเพลงด้วยมีกล่าวถึงเพลงครับผมแล้วก็ได้ความรู้ที่จะสามารถเอาไปใช้ได้เทรนด์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับเอาละครับสำหรับลำดับต่อไปผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของการมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณสิริเดชเอื้องอุดมสินขึ้นบนเวทีครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุวิทย์ไตรโชคขึ้นบนเวทีด้วยนะครับก็จะเป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งในเซสชั่นที่2นะครับเจ้าของเมลอนที่บอกว่าอร่อยมากๆผมลองชิมดูแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นบนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยนะครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับอีกสักครู่นึงเราจะมาขอความรู้จากท่านนะฮะลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณวชิรวิทย์สิริโชควณิชครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับหรือว่าคุณโจครับวันนี้พี่โจนั้นดังไกลระดับโลกครับสินค้าของเขาตอนนี้ขายไปในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสัดส่วนประมาณ 90% ใน20ประเทศทั่วโลกนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันทั้ง4ท่านเลยนะครับวิทยากรวันนี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆนะครับ2ท่านถัดไปก็จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์มองตลาดนะครับรวมไปถึงการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับสินค้าและก็บริการซึ่งก็จะเป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ SVP ผู้จัดการภาค2ลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัดคุณธีรยุทธกิจวรพัฒน์ครับขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ VP ผู้จัดการภาค2ลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัดคุณชิดชายโพธิสุนทรครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับสัมมนาดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากว่าทางด้านของผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นมุ่งมั่นและก็อยากจะมอบความรู้ดีๆให้กับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะปรบมือกันทั้งวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งคุณสิริเดชเอื้องอุดมสินนะครับรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับรวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาสผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นวิทยากรในช่วงแรกไปแล้วก็ยังมีวิทยากรอีก2ท่านนะครับคือคุณสุวิทย์ไตรโชคกรรมการผู้จัดการนาวิต้าเมลอนฟาร์มนะครับแล้วก็คุณวชิรวิทย์สิริโชควณิชนะครับกรรมการผู้จัดการบานาน่าโจรออีกสักครู่นึงนะครับให้ทางทีมงานนั้นเซตอัพบนเวทีก่อนนะครับในระหว่างนี้ผมมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าธนาคารกรุงเทพนั้นมีบริการสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบัวหลวง SME ครับเพื่อเป็นการปรับปรุงเข้าสู่บัญชีเล่มเดียวเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือว่าท่านไหนนะครับถ้าหากว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นจากการปรับปรุงเรื่องของระบบบัญชีทำให้มันถูกต้องแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของบริการมารองรับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินเชื่อพิเศษ
สินเชื่อพิเศษไม่ใช่แพงเป็นพิเศษนะครับถูกเป็นพิเศษนะครับยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้และลูกค้า SME ที่ใช้งบการเงินที่ยื่นต่อสรรพากรในการขอสินเชื่อกับธนาคารนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสินเชื่อธุรกิจโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่งนะครับซึ่งก็คือ Soft Loan เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่2นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีอีกนะฮะสำหรับลูกค้า SME ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบของการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับดอกเบี้ยแล้วก็เงื่อนไขที่น่าสนใจมากๆเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของทุกๆท่านและก็จะอยู่เคียงข้างท่านนะครับเดินจูงมือไปพร้อมๆกันกับการเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับท่านก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นนะครับได้ที่บูธธนาคารกรุงเทพหน้าห้องสัมมนาส่วนท่านไหนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อไปที่สาขาหรือว่าสำนักธุรกิจที่ท่านใช้บริการอยู่ก็ได้หรือว่าง่ายกว่านั้นนะครับก็โทรไปนะครับที่บูธหลวงโฟน1333ครับเอาละครับลำดับต่อไปจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาพิเศษนะครับในหัวข้อถอดรหัสความสำเร็จตลาดเกษตรยุคใหม่ครับท่านไหนที่ชอบทานเมลอนบ้างครับขอดูมือหน่อยฮะโอ้เยอะครับเยอะครับท่านไหนชอบทานกล้วยครับเยอะเช่นเดียวกันไม่แพ้กันนะครับอยากทราบความสำเร็จแล้วก็วิธีคิดของเขาแล้วหรือยังครับเงียบกริบฮะเงียบกริบมากอยากแล้วใช่ไหมครับอยากแล้วผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุวิทย์ไตรโชคครับเจ้าของธุรกิจฟาร์มเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวชิรวิทย์สิริโชควานิชครับเจ้าของธุรกิจกล้วยทอดอินเตอร์บานาน่าโจครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านเลยครับเลยนะครับว่าทั้งสองท่านไม่ธรรมดานะครับซึ่งจะมีส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่คุณพ่อสุวิทย์แล้วกันนะครับพูดคุยแบบสบายๆนะฮะคือหลายคนเมื่อกี้พอสำรวจดูชอบเมลอนมากคุณพ่อก็ทำเมลอนด้วยถูกไหมครับถ้าพูดถึงแบรนด์ของคุณพ่อคือนาวิต้านึกถึงอะไรดีครับคือคำว่านาวิต้าเนี่ยมันย่อมาจากเนเชอรัลวิตามินนะครับโอ้ชื่อไฮโซมากวิตามินจากธรรมชาติคิดอยู่หลายปีนะกว่าจะคิดไอ้ชื่อยี่ห้อนี้ได้ครับแล้วก็การที่เราจะทำให้มันแบรนด์มีคนรู้จักแล้วก็ติดแบรนด์ได้เนี่ยมันต้องคุณภาพฮะเพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าจะต้องดีมากแล้วก็สม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีปนเปกันมาแบรนด์เราก็จะรักษาไว้ไม่ได้การสร้างแบรนด์ว่ายากแล้วแต่รักษาแบรนด์ไว้นี่ยิ่งยากกว่าครับครับผมเมลอนของคุณพ่อเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงมันหวานฉ่ำกว่าไหมหรือมันเป็นยังไงความรู้สึกคือเมลอนเรามีหลากหลายชนิดนะเรามีโปรดักต์อยู่เป็น10กว่าชนิดครับแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเมลอนบางชนิดเนี่ยมันก็จะกรอบแล้วก็หวานแต่จะหอมไม่มากบางชนิดทั้งหวานมากหอมมากนะฮะแต่นิ่มบางชนิดก็สีส้มเนื้อสีส้มบางชนิดก็เนื้อสีขาวบางชนิดก็เนื้อสีเขียวซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปเพราะนั้นถ้าเราผลิตมาชนิดเดียวอาจจะขายไม่หมดนะฮะแต่เราผลิตหลายๆชนิดปรากฏว่าไม่พอขายทุกชนิดเลยนึกว่าเกี่ยวกับเรื่องการตลาดด้วยครับเพราะว่าลูกค้าทุกกลุ่มถูกไหมฮะมีกลุ่มพอผลิตออกมาที่ชอบบางคนชอบกรอบก็จะไม่ชอบนิ่มบางคนชอบเนื้อสีส้มก็ไม่ชอบเนื้อสีเขียวครับอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบกลิ่นแรงเกินไปก็เพราะนั้นความชอบมีหลากหลายแล้วก็ทำการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดครับครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่อาจารย์อัครวิทย์ได้เรียนไปตอนต้นนะครับที่บอกว่ากลุ่มลูกค้าของเรามันไม่ใช่ทุกคนนะมันจะต้องมีใครแค่บางคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราใช่ครับซึ่งคุณพ่อจริงๆก็ทำหมดเลยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเซกเมนต์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราไม่ใช่พ่อค้าคนกลางเราทราบความต้องการของผู้บริโภคอย่างเงี้ยเราสามารถทำผลิตได้ด้วยไงแต่ถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยรู้ความต้องการผู้บริโภคแต่ต้องไปบอกผู้ผลิตว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวเองผลิตไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อจำกัดอยู่มันไม่สามารถทำได้ง่ายๆเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราสามารถทำการผลิตให้เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการได้เพราะเรามีเทคโนโลยีอยู่กับตัวเราถูกไหมฮะเรามีประสบการณ์เราจึงทำได้ตรงนี้ดังนั้นความได้เปรียบของเกษตรกรคือตรงนี้ครับครับคุณพ่อทำมา30กว่าปีถูกไหมฮะ
ปีแรกยอดขายหลักประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะปีแรกนี่ทํา100ต้นนึงฮะ100ต้นแทบไม่มีมูลค่าเลยเพราะว่าเป็นการทดลองปลูกตอนนั้นยังทําไม่เป็นนะครับก็ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆก็ใช้เวลาเป็น10กว่าปีนะฮะกว่าจะถึงจะเป็นมูลค่าหลักแสนเนี่ยแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็หลักเป็น10ล้านเหมือนกันแหละแต่ว่าไอ้10ล้านของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนธุรกิจทั่วไปครับคือเราทำประสิทธิภาพสูงมากเราไม่ได้เน้นเรื่องกำไรสูงสุดเราเน้นเรื่องประสิทธิภาพสูงสุดงั้นถ้าได้กำไรแบ่งผมนะฮะสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายมันก็กลายเป็นกำไรมากอยู่ดีนะแต่เราไม่ได้ตั้งต้นที่กำไรมากที่สุดเพราะการเกษตรนี่ถ้าตั้งต้นกำไรมากที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยมันจะมีปัญหาทันทีครับเพราะอะไรเพราะเราถ้าเราตั้งต้นกำไรสูงสุดเราก็ต้องลดต้นทุนใช่ไหมฮะพอเราลดต้นทุนเราจะใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีๆเราก็ไม่กล้าจ่ายเราก็ต้องเมล็ดพันธุ์ถูกๆเราจะใช้อุปกรณ์ระบบน้ำดีๆราคาสูงหน่อยเราก็ไม่กล้าจ่ายเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำราคาถูกๆสุดท้ายถ้าระบบน้ำมันราคาถูกๆหัวน้ำหยดไม่ดีมันก็ตันแป๊บเดียวตันเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะไปไม่เสมอทุกต้นปุ๋ยก็ไม่เสมอทุกต้นสุดท้ายคุณภาพก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้สุดท้ายแบรนด์ก็พังนะฮะมันก็ไม่เป็นจริงนี่คือสายว่าทำไมเราถึงตั้งต้นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดครับอืมครับตรงนี้มันเริ่มแตะในเรื่องของ mindset หรือว่าวิธีคิดในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ช่วงแรกเราทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าเราจะได้ไปเชื่อมโยงเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการตลาดด้วยนะครับมาที่พี่โจฮะสวัสดีครับครับผมพี่โจทำกล้วยครับทำกล้วยยี่ห้อบานาน่าโจครับบานาน่าโจครับเป็นกล้วยตอนนี้ส่งออกถูกไหมฮะครับส่งออกไปประมาณ20กว่าประเทศทั่วโลกครับครับซึ่งสัดส่วนส่วนใหญ่ก็คือส่งออก90กว่าเปอร์เซ็นต์90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับของยอดขายก็เป็นส่งออกครับครับทำไมถึงต้องเป็นกล้วยฮะไอจุดเริ่มต้นมันเซ็กซี่ยังไงธุรกิจจุดเริ่มต้นจริงๆเลยครับคือผมได้ไปเที่ยวอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ไปเจอกล้วยเบรกแตกยี่ห้อหนึ่งครับก็ใส่ในถุงแก้วนี่แหละก็ซื้อเรามากินดูแล้วก็ผมชอบมากกินทีผมไม่ได้ซื้อเป็นห่อนะผมซื้อแบบเป็นลังเลยเราซื้อมาเป็นลังเนี่ยมีอยู่ประมาณกับ50-60ห่อเนี่ย2อาทิตย์ก็หมดแล้วผมก็ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วคิดว่าค่าเรามีกล้วยก็ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นพืชผลทางเกษตรที่ปลูกง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีสินค้าที่แบบมันกินแล้วหยุดไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็แล้วก็มันคล้ายๆ potato chip มีความคล้ายมากผมก็คิดว่าไม่น่าจะแค่ใช่พวกมันฝรั่งทอดเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแค่ขายในเมืองไทยได้มันน่าจะขายได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าคนทั่วโลกก็กินมันฝรั่งทอดอยู่แล้วครับก็เป็นจุดก็คือผมก็เลยลองพยายามทำเลียนแบบเขาดูนะครับครับอะไรคือจุดที่มาบอกเรานะครับว่าตลาดนี้มันมีศักยภาพคือโอเคเราชอบแต่มันอาจจะเป็นเราแค่คนเดียวไงถูกไหมฮะอะไรที่มันเป็นตัวที่คอนเฟิร์มเราเห็น data เราเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับผมก็ต้องทำรีเสิร์ชก่อนก็ต้องดูว่าตลาด potato chip ของทั่วโลกนี้ใหญ่ขนาดไหนก็ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วคือเป็นมันฝรั่งทอดเป็นสินค้าทางด้านขนมที่มีมูลค่าตลาดที่ใหญ่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เอากล้วยเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเอาไปให้เพื่อนๆที่เป็นทั้งต่างชาติทั้งคนไทยต่างชาติไม่ว่าเป็นยุโรปทั้งอเมริกาให้ลองแล้วก็ดูฟีดแบคซึ่งฟีดแบคก็ไปทางเป็นทางที่บวกนะครับก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนชอบอย่างนี้ก็ลองทำดูมันก็น่าจะดีนะครับก็เริ่มแรกผมก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาหนึ่งหลังจากเจอสินค้านี้นะครับผมก็พยายามก็ใช้เวลาปีหนึ่งนะครับในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาตัวกล้วยแปลกๆเนี่ยออกมาให้เป็นสินค้าบานาน่าโจตัวแรกได้นะครับครับเดี๋ยวจะมีภาพเหรอฮะมีภาพครับโอเคเดี๋ยวให้ทางทีมงานเอามาให้ดูในระหว่างนี้คือจริงๆแล้วจะเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับอย่างทางคุณพ่อสวิตเองเนี่ยนะครับเขาจะเอาตัวเมลอนจากต้นเลยถูกไหมฮะแล้วใส่แพคเกจจิ้งดีๆแล้วก็ส่งไปถึงมือของผู้บริโภคอย่างพวกเราถ้าเราอยากจะกินเราก็สามารถสั่งคุณพ่อได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นของพี่โจเองเนี่ยมันจะมีความต่างตรงที่เอากล้วยเอาไปทอดก่อนผมพูดถูกไหมฮะไปทอดก่อนไปแปรรูปก่อนเอาไปฝานบางแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็มาปรุงรสใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันของคุณพ่อคือขายสดครับเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะเน้นคุณค่าทางอาหารที่คุ้มต่อผู้บริโภคเนี่ยลูกค้าเราให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปเพราะฉะนั้นผลผลิตเราอ่ะจะต้องมีคุณค่าทางอาหารสูงอร่อยนะฮะปลอดภัยคุณค่าทางอาหารสูงเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเช่นมีวิตามินสูงมีไรโบฟลาวินสูงมีแคลเซียมสูงมีหลายอย่างสูงเนี่ยคือทานไปแล้ว
มันสามารถป้องกันโรคได้ไม่เป็นโรคหัวใจไม่ต้องไปหาหมอทานไปแล้วเพราะปลอดภัยไม่มีสารตกค้างด้วยอันเนี้ยทําให้ผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังเอาเป็นของฝากเพราะเราสามารถทํากล่องสวยๆได้เพราะว่ามีลูกที่เขาจบมาแล้วเนี่ยเขาก็มาช่วยทําเรื่องพวกนี้ฮะเรื่องทางโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ฮะของเราก็เป็นเราไม่ได้ใช้นาวิต้านะเราใช้เมลอนเซ็นเตอร์เพราะเรามีเมลอนหลายชนิดแล้วก็เมลอนเซ็นเตอร์ Facebook เนี่ยฮะก็เข้าไปดูได้ว่ามีโปรดักต์อะไรมั่งแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่อย่างตัวสินค้าที่เป็นพรีเมียมมากๆที่เอาใส่กล่องแล้วก็ส่งไปรษณีย์ส่งถึงบ้านเนี่ยถ้าตัวที่ไม่สูงมากเนี่ยราคาลูกนึง599บาทส่งถึงบ้านเลยแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยนะเราจะมีลูกนึง 1,000 บาทส่งถึงบ้านถึง 2,000 บาทมันคนละพันนะคนละชนิดพันที่ลูกละ 1,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยที่ญี่ปุ่นลูกนึง 5,000 บาทแล้วลูกละ 10,000 บาทอย่างเงี้ยเราก็ทําคุณภาพได้เหมือนญี่ปุ่นเลยเราก็จะขายเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลปีใหม่เท่านั้นต้องสั่งจองฮะแต่ช่วงทั่วๆไปเนี่ยสามารถซื้อได้ก็จะเป็นลูกละ599บาทครับผมครับจุดนึงที่น่าสนใจที่เราคุยกันนอกรอบนะครับก็คือคุณพ่อบอกผมนะฮะบอกว่าสินค้าบางชนิดผลไม้บางชนิดน่ะถ้าขายสดมันได้ราคานึงถ้าแปรรูปถ้าตามที่เราเข้าใจคือถ้าแปรรูปออกมามันควรจะได้มูลค่าที่สูงกว่าถูกมั้ยฮะแต่คุณบอกไม่ใช่สําหรับธุรกิจนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเกษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดดีๆนะฮะเราขายเมลอนลูกนึงอ่ะถ้าเราขายเป็นตลาดทั่วๆไปเราก็ต้องขายเป็นกิโลถูกมั้ยฮะกิโลนึงเนี่ยถ้าเราขายส่งกิโลนึง50บาทเนี่ยก็ถือว่าหรูแล้วเพราะว่าราคาน้ํามันมันประมาณ30บาทนะต่อกิโลแต่สินค้าเราเนี่ยเป็นผลไม้สดผลไม้สดมันก็มีแต่น้ํากับอากาศเพราะว่าน้ํามาจากน้ําใช่มั้ยเราปลูกเราใช้น้ําแล้วมันเวลาส่องข้อแสงอ่ะมันก็ใช้คาร์บอนก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสุดท้ายคือผลไม้เราคือน้ํากับอากาศอ่ะ 90 กว่า%ที่เหลือก็เป็นวิตามินมีเกลือแร่อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็ขายน้ำหัวอากาศเนี่ยฮะราคากิโลนึง50บาทแพงกว่าน้ำมันอีกเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้คุ้มค่าแล้วเราได้มูลค่าตรงนี้แต่ถ้าเราขายเป็นลูกเราขายตั้งลูกละ599เนี่ยเรายิ่งได้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เราจะทำอย่างนี้ได้อะเราก็ต้องมีแบรนด์แล้วเราก็มีช่องทางการตลาดโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลมีเดียเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตรงนี้ฮะถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มมูลค่าไปอีกแต่เราก็มีสิ่งตอบแทนให้ผู้บริโภคคือว่าอะไรคุณภาพมันจะพิเศษมากๆเป็นเอ็กซ์ตร้าพรีเมียมเลยก็ว่าได้เพราะไอ้ช่วงนี้เราจะมาร์คทุกต้นนะฮะเราไม่ได้มาร์คที่ลูกนะเรามาร์คที่ต้นเลยว่าไอ้ต้นที่มันเราจะขายลูกละ599เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมั่งแล้วเราก็เอามาร์คกิ้งไปผูกที่ต้นเลยแล้วเราก็ตัดเฉพาะตัวเองไปตัดเลยถ้าส่งไปแล้วลูกค้าเคลมไม่ดีนี่ไม่ต้องโทษใครโทษเจ้าของคนเดียวเลยครับถ้าเราขายสักวันละ200ลูกเนี่ยลูกละ599เนี่ยเรายอมเหนื่อยไหมครับครับเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่าแรงเกษตรกรที่เราจะทำถูกไหมฮะตรงนี้เราก็มีเอ็กซ์ตร้าตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะขายเป็นกิโลส่งผ่านโมเดิร์นเทรดในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายก็เป็นแบรนด์นาวิต้าเนี่ยฮะเราก็ขายไปเป็นกิโลแล้วเขาก็ขายปลีกเป็นกิโลตรงนี้แต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าคุณภาพดีมากอยู่แล้วแต่ไอตัวเป็นกล่องนี้ยิ่งดีมากกว่านั้นครับพี่พิเศษเราจะขายไม่เกิน 10% ของทั้งหมดเท่านั้นเองตรงนี้ครับแปลว่าแต่ละธุรกิจสินค้าเกษตรแต่ละชนิดจริงๆมันไม่เหมือนกันคือบางอย่างคุณพ่อขายสดได้ราคาดีแต่ถ้าเป็นของพี่โจเองจริงๆเน้นแปรรูปถูกมั้ยฮะแปรรูปก็จะได้ราคามากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆมันแล้วแต่ผลไม้ครับผมพอจะเปรียบเทียบได้มั้ยครับเช่นสมมุติกล้วยผมไม่รู้ว่าถ้าขายกล้วยธรรมดาได้สักกี่บาทแล้วไอ้นี่เป็นกี่เท่าพอแปรรูปแล้วกลายเป็นกี่เท่าก็เข้าไปค่ากล้วยครับปกติก็ผมซื้อกิโลนึงเพราะว่ามันกล้วยเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่กล้วยที่มีผิวสวยลูกใหญ่ก็จะขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นผลไม้สดอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะมีพวกที่ผิวไม่สวยนะครับมันก็จะขายในตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เพราะไม่มีคนอยากได้นะครับตอนนั้นราคาก็จะถูกก็จะเหลือกิโลละ10บาทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพราะเนื้อข้างในยังดีอยู่พอมาแปรรูปเนี่ยพอเราขายเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะครับก็เป็นกิโลนึงจาก10บาทก็กลายเป็นหลายเป็น100กว่าบาทเลยอย่างเงี้ยครับก็ประมาณสัก10เท่าใช่ครับ10เท่า
ครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้สิ่งที่ผมชอบสำหรับเซสชันนี้คือจริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมันจะมีมุมที่เหมือนแล้วก็มุมที่แตกต่างกันไปนะครับทางนู้นขายสดได้ราคาฝั่งนี้แปรรูปได้ราคามากกว่าแต่สิ่งที่เหมือนกันคือยอดขายของทั้งคู่เนี่ยโตหนักมากนะครับโตแทบจะเป็นกราฟอย่างนี้เลยถูกไหมฮะใช่ครับช่วงไปแรกๆก็มันจะขายไม่กี่แสนก็ขึ้นมาเป็น10ล้านได้ครับครับผมและสิ่งที่ชอบก็คือว่าทั้งสองท่านมีส่วนที่เหมือนกันอีกคือวิธีคิดที่ใส่เรื่องของนวัตกรรมเข้าไปคุณพ่อทำอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวมาที่พี่โจเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีเทคโนโลยีอยู่ในตัวมีประสบการณ์ตรงนี้เราสามารถจัดสร้างผลผลิตที่มันคุณภาพพิเศษได้แล้วเราก็ต่อยอดต่อไปได้อีกด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่เราทำแบบปกติเนี่ยเราก็ใช้คนใช่ไหมฮะควบคุมให้น้ำให้ปุ๋ยวางระบบน้ำที่ดีมีการออกแบบที่ถูกต้องตอนนี้เราก็ใช้คอนโทรลเลอร์พอดีผมเนี่ยจบทางด้านวิศวกรรมมาผมก็ได้ใช้วิชาความรู้ที่เคยเรียนมาเอามาใช้แต่ผมยังไม่ได้ทำนะตอนนี้ให้ลูกเขาทำลูกไม่ได้จบวิศวะนะแต่ว่าต่อคอนโทรลเลอร์ได้ก็ต่อคอนโทรลเลอร์สามารถสั่งผ่านมือถือได้นะครับสั่งผ่านมือถือได้เลยตัวนี้แหละคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับสั่งผ่านมือถือได้เลยมันสั่งอะไรบ้างครับสั่งฮะสามารถให้น้ำให้ปุ๋ยเปิดน้ำร้อนอย่างสวนเมลอนพวกนี้มันจะเซนซิทีฟมากท่อที่เราวางไว้เนี่ยต้องย้ายตลอดมันต้องอยู่บนดินโดนแสงเนี่ยมันจะร้อนน้ำจะร้อนมากเพราะนั้นเราต้องเปิดน้ำร้อนทิ้งก่อนในเวลาให้น้ำตอนบ่ายเนี่ยเราก็สั่งมันจะเปิดน้ำร้อนทิ้งไปก่อนเลยเสร็จแล้วถึงจะให้น้ำพร้อมปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตรไหนระยะเวลาเท่าไหร่อะไรไงตามที่พืชต้องการเราจะมีความรู้เรื่องพืชอยู่แล้วเราก็บวกความรู้เรื่องพืชบวกกับวิศวกรรมแล้วก็สั่งมันได้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปเปิดส่วนนี้ซึ่งบางทีเปิดปิดลืมบ้างอะไรบ้างมันจะผิดเพี้ยนทำให้คุณภาพเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอแบรนด์เราก็จะมีปัญหาได้เพราะนั้นตรงนี้มันจะเกิดความแม่นยำทำให้ธรรมดาเราผลิตได้คุณภาพเกรด A สัก 80% 70% เนี้ยอาจจะขึ้นไปถึง 90% ไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรามีต้นทุนคอนโทรลเลอร์ไม่กี่ตังค์เพราะเราทำเองแต่ว่าเราได้มูลค่าเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเยอะมากก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเกษตรกรสามารถทําตรงนี้ได้ถ้าเราเผยแพร่ไปเยอะๆเรามีซอฟต์แวร์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวนี้มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้กับพืชอะไรก็ได้แล้วมันก็จะทําให้เกษตรกรสะดวกขึ้นสังเกตว่าทุกวันนี้เขตนี้ทําทุเรียนใช่มั้ยแต่เราเวลาไปทานทุเรียนเนี่ยซื้อมา10ลูกเนี่ยมันจะอร่อยสักกี่ลูกทุกวันนี้ทุกคนจะทราบดีว่าเอ๊ะทําไมมันทานทุเรียนแล้วไม่ค่อยอร่อยเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะเอาทุเรียนที่อร่อยเนี่ยหาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราควบคุมตรงนี้ได้หมดนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้น้ำเสมอเป๊ะทุกต้นปุ๋ยเสมอเป๊ะทุกต้นเราสามารถใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำได้ทุกวันนี้มันใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะใส่ไปแล้วมันไม่เสมอกันไอ้ตรงไหนน้ำมันออกเยอะปุ๋ยมันก็จะทิ้งไปใช่ไหมฮะตรงไหนน้ำออกน้อยน้ำก็ไม่พอปุ๋ยก็ไม่พอคุณภาพจึงไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเราควบคุมได้เนี่ยมันจะเป๊ะหมดทุกต้นแล้วถ้ามีเทคโนโลยีมาเพิ่มอีกหน่อยนึงหน้าฝนเนี่ยถ้าเรายกร่องเราก็เอาพลาสติกคลุม2ด้านนะฮะให้มันติดกันแล้วใส่ท่อน้ำหยดไปใต้พลาสติกแล้วเราจะฝนตกมาให้มันไหลทิ้งให้หมดเลยจะไม่มีน้ำเข้าไปในเขตรากเราจะให้เฉพาะน้ำกับปุ๋ยพันท่อน้ำหยดเข้าไปเราจะควบคุมได้หมดเพราะนั้นทุเรียนเราอาจจะอร่อยเกือบทุกลูก 90% เพราะฉะนั้นเราสามารถขายมูลค่าเพิ่มในนี้อาจจะอีกสัก 50% นี่ก็มูลค่ามหาศาลแล้วครับเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถทำได้ก็เป็นนวัตกรรมของเราครับที่เราจะมาทำตรงนี้ได้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพืชชนิดนี้มันควรจะต้องระดับน้ำประมาณสักเท่านี้นะฮะดินฟ้าอากาศมันจะต้องประมาณไหนยังไงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคุณพ่อไม่ได้มีโรงเรือนถูกไหมฮะครับผมเข้าใจถูกถูกไหมฮะครับคือเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพืชแต่ละชนิดมันจะมีธรรมชาติของมันเลยถ้าเรามีการวิจัยซึ่งทุกวันนี้มันมีงานวิจัยอยู่นะทุเรียนก็มีมังคุดก็มีชื่ออาจารย์สุมิตาผู้วโรดมเนี่ยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานมากแล้วเป็น10 20ปีแล้วจะมีข้อมูลอยู่ก็อาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยลาดกระบังอ่ะเทคโนโลยีลาดกระบังก็ประจำเก้าลาดกระบังเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีข้อมูลเราจะรู้เลยว่าพืชเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ตอนออกลูกออกดอกออกอะไรเนี่ยมันจะต้องการน้ำเท่าไหร่ธาตุอาหารเท่าไหร่เราต้องรู้ถ้าเกษตรกรเราไม่รู้เราก็ให้ไม่ถูกใช่ไหมเราก็ให้มั่วเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรู้ว่าเมลอนผมต้องการน้ำวันละกี่ลิตรต่อต้นต่อวันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงความต้องการน้ำของพืชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับชนิดพืชอายุพืชนะฮะขึ้นอยู่สภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นแรงลมเพราะมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยความต้องการน้ำของพืชมันไม่เคยเท่ากันเลยถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำไม่เท่ากันสักวันหนึ่งตามสภาพอากาศถ้าฝนตกเราจะให้น้ำได้ไหมเราก็ต้องหยุดถูกไหมฮะมันแฉะเกินแล้วแต่ถ้าเกิดมันแล้งจัดมาหลายวันเราก็ต้องให้น้ำมากหน่อยเพราะพืชคายน้ำมากไอ้ตรงนี้แหละเศรษฐกรต้องเรียนรู้ถึงจะเรียกว่ามีเทคโนโลยีไงมีนวัตกรรมมันถึงจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้และสม่ำเสมอได้ทำแบรนด์ได้และสุดท้ายก็คืออะไรการตลาดเติบโตและมั่นคงด้วยไม่ใช่เติบโตอย่างเดียวมันก็ไปได้ครับจะส่งออกก็ได้ขายในประเทศไทยก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ขายเฉพาะประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราผลิตมากไม่ได้เมลอนเนี่ยมันเป็นพืชพิเศษทำมากไม่ได้เมลอนที่จะทำมากเกินนะเจ๊งเลยต่อให้มีความรู้มีเงินเท่าไหร่อีกเพราะว่าคนรวยๆนี่ทำเมลอนเจ๊งมาเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพืชพิเศษตรงนี้หมายความว่าไงฮะคือพอทำเยอะแล้วทำไมถึงเจ๊งฮะคือถ้าทำเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้คนงานเยอะแต่คนงานเยอะที่รับมาใหม่ที่เขาทำไม่เป็นเขาก็จะทำเสียหายฮะเพราะมันงานละเอียดมากไม่ใช่เอาใครมาทำก็ได้ไม่ใช่รับคนงานมา10คนแล้วมาปลูกเมลอนได้เลยรับมา10คนเนี่ยเราเจ๊งแน่ๆเราต้องมีคนเก่าซึ่งอยู่หลายปีแล้วรับมาสักคน2คนแล้วเราก็ฝึกคนใหม่แล้วค่อยๆเพิ่มไปแล้วมันก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะคนงานที่จะทำได้แล้วสุดท้ายมันก็ติดที่แรงงานนั่นแหละครับครับแต่ว่าตลาดมันใหญ่แล้วก็เติบโตนะฮะทั่วโลกก็ต้องการเพราะตอนนี้ทั่วโลกขาดแคลนนะฮะแต่ปรากฏว่ามันทำมากไม่ได้เราต้องทำพอประมาณคือสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแต่เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราทำน้อยเกินไปเราก็ทำแล้วก็มีมูลค่าได้มากพออย่างผมเนี่ยปลูกแล้วได้เงินผมไปซื้อที่ปลูกเงินก็ซื้อที่ได้เงินมาซื้อที่ซื้อที่สุดท้าย10ปีผ่านไปที่ขึ้น10เท่ามีคนมาขอซื้อสุดท้ายขายที่ได้เงินมากกว่าเมลอนอีกครับเมื่อกี้มีจุดหนึ่งก็คือคุณพ่อบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ส่งออกไปด้วยถูกไหมฮะทีนี้คือคำถามในใจคือผมไม่ได้อยู่ในแวดวงเกษตรกรรมเพียงแต่ว่าพอมันเหมือนกับว่าปลูกผลสดถูกไหมฮะแล้วคุณพ่อก็ขายผลสดคือไม่รู้ระยะเวลากว่าจะไปถึงที่นู่นอะไรยังไงมันไม่เสียไปก่อนแล้วคือเมลอนเนี่ยมันค่อนข้างทนหน่อยมันอยู่ได้เป็น10กว่าวันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำพรีเมียมเกรดเนี่ยเราจะไม่ส่งไปเรือส่งไปเรือเป็นเดือนนะฮะเราก็ส่งไปเครื่องบินเลยเพราะมันรับขายลูกนึง500บาท600บาทไปเมืองนอกเป็นพันบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นมันส่งได้ครับไปเครื่องบินไปเลยแล้วขายเลยก็มีคนเขาซื้อมีเอ็กซ์พอร์เตอร์นะฮะทุกวันนี้ผู้ส่งออกทุกวันนี้เราจะส่งไปไหนเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยส่งไปจีนเนี่ยก็มีคนจีนมาตั้งบริษัทเมืองไทยตั้งง่ายเมืองไทยเนี่ยเขาก็ซื้อเลยเราเก็บเงินสดเลยเราไม่ต้องส่งไปให้คนจีนอ่ะคนจีนมาอยู่เมืองไทยเลยส่งไปรัสเซียคนรัสเซียก็มาตั้งบริษัทเมืองไทยซื้อเราขายเลยเก็บเงินสดเลยเขาก็ส่งไปกันเก็บเงินกันเองเพราะนั้นเราก็ไม่มีความเสี่ยงมันประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทำคุณภาพดีเมื่อไหร่ได้สินค้าต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ปลอดภัยมีใบรับรองพร้อมใบ GAP ใบอะไรพร้อมเนี่ยพวกนี้เขาจะมาซื้อเราเลยฮะเราไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดวิ่งมาหาเรามันขึ้นอยู่กับพืชด้วยใช่ไหมฮะถ้าอย่างถ้าปลูกกล้วยเนี่ยกล้วยอร่อยมากกับอร่อยน้อยมันก็ดูยากสังเกตยากถูกไหมฮะมันก็เลยต้องไปแปรรูปบ้างอะไรบ้างตกสเปคแต่ด้วยนวัตกรรมที่มีเนี่ยถ้าเรารู้ว่ากล้วยต้องการน้ําเท่าไหร่ปุ๋ยเท่าไหร่ควบคุมยังไงถ้าดวงดีไม่โดนพายุนะฮะมันก็ได้ผลผลิตสูงไงต้นทุนต่ําแล้วก็กําไรเยอะอยู่ดีแต่มันต้องมีนวัตกรรมแต่ก็มีความเสี่ยงติดมาบ้างตรงนี้ฮะแต่ว่าเมลอนเนี่ยถ้าต้นมันเหี่ยวมันจืดนะราคายังไงก็ไม่มีใครอยากกินแต่ถ้ามันหวานอร่อยเนี่ยราคาแพงคนก็อยากซื้อมันจึงแต่ละพืชไม่เหมือนกันอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยครับอืมครับก็จะเห็นว่าวันนี้ยอดขายหลาย10ล้านกับเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่ได้มาเพราะความฟุกนะครับเป็นการคำนวณแล้วก็เป็นการสร้างนวัตกรรมอย่างที่ว่าอันนี้ทำอย่างจริงจังเลยนะครับพี่โจครับแล้วพี่โจทำอะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งผมว่าอย่างนี้แล้วกันเพราะจริงๆบอกว่าตลาดสแน็คตลาดขนมขบเคี้ยวมันใหญ่มากซึ่งทุกคนก็คงจะเห็นด้วยแต่ว่าคู่แข่งมันก็เยอะพอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งเซกเมนต์ของกล้วยเองผมก็เชื่อว่าก็น่าจะมีคู่แข่งพอสมควรเราใส่นวัตกรรมอะไรลงไปฮะก็ตอนเริ่มแรกเลยครับสโลแกนของบริษัทเราคือ believe in taste believe in taste ก็คือรสชาติมันเรื่องสำคัญนะครับตามนี้เลยก็หลังจากที่เปิดบริษัทในปี2012ครับที่ได้สินค้าแล้วเราก็มีสินค้าเพิ่มสินค้าอีก5ตัวนะครับแล้วทุกสินค้าทุกตัวเนี่ยเราให้ทางเชฟที่เป็นค่อนข้างชื่อดังของเมืองไทยนะครับเป็นคนคิดคนรสชาติให้นะครับทุกอันเลย
อย่างรสศรีราชาเนี่ยเขาก็เชฟก็เอาศรีราชามาผสมกระเทียมดองเพื่อให้เป็นรสชาติใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปเทสกับคนต่างๆแล้วเขาก็ชอบมาซอสพริกศรีราชาเหรอใช่ครับกับอะไรนะฮะกระเทียมดองกับกระเทียมดองครับเอามาผสมเป็นรสชาตินี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็รสฮิคอรี่บาร์บีคิวคือเอารสบาร์บีคิวไปผสมไปลมควันกับไม้ฮิคอรี่ไม้เลยนะฮะไม้ฮิคอรี่ก็จะไม้ที่หอมๆไม้มิคคอรี่ประมาณนี้ฮิคอรี่ฮะฮิคฮอนฮูกนะฮะใช่ครับฮิคอรี่ผมเพิ่งเคยได้ยินฮะครับผมรสชีสเนี่ยครับผมก็เอาชีสไปผสมกับผงลูกจันโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นรสชาติแล้วก็ซีซอสผมก็ใช้เกลือทะเลครับที่เป็นดอกเกลือที่ดีที่สุดของสมุทรสงครามเอามาใช้ในการทำรสชาตินี้ก็คือทุกรสชาติก็จะมีสตอรี่และเรื่องราวของมันนะครับในการตลาดเริ่มมาแล้วนะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็ทำพวกแพคเกจจิ้งครับก็ทำกับทางอาจารย์ต่างๆครับดูสเปคเพื่อให้มันถนอมสินค้าที่อยู่ข้างในให้ได้อยู่ได้นานที่สุดเพราะว่ากล้วยหลังจากทอดแล้วครับพอไปนานๆแล้วจะมีกลิ่นหืนก็ต้องสร้างซองที่มันสามารถกันลมกันออกซิเจนเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชันที่ทำให้เกิดกล้วยมันเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำดีไซน์ต่างๆให้ดูสวยงามครับเพื่อส่งออกคือก่อนที่จะไปคุยเรื่องของแพคเกจจิ้งจริงๆเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะคุยกันด้วยนะครับคือผมสนใจเรื่องเทสด้วยทำไมถึงมองว่าถึงต้อง believe in test ทำไมถึงต้องเชื่อว่าไอ้ตัวคนที่จะตัดสินว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในธุรกิจนี้มันคือเรื่องของรสชาติก็เหมือนทางคุณสวิทนะครับทางคุณภาพเนี่ยก็สำคัญที่สุดซึ่งขนมของเราอ่ะก็เรื่องรสชาติก็ถือว่าเป็นคุณภาพอันนึงครับแต่ว่าไอ้รสชาติเมื่อกี้ผสมอะไรบ้างเนี่ยผมฟังแทบจะไม่ทันเลยเนี่ยนะฮะคือผมเคยทานกันไหมฮะไม่เคยรสชาติแปลกไหมไปลองทานดูนะครับแปลกอยู่เหมือนกันคือทุกคนก็บอกว่าแปลกเพียงแต่ว่าพอทานผมเชื่อว่ามันอร่อยนะครับเพียงแต่ว่าไอตอนวิธีคิดเราตั้งโจทย์ยังไงว่ามันต้องเป็น2อันนี้รวมกันแล้วมันจะออกมาเป็นนวัตกรรมของรสชาติอะไรใหม่ๆพอดีก็เนี่ยที่บอกครับให้เชฟคนนึงคิดจะเป็นเพื่อนกันก็คือเขาเปิดร้านอาหารซึ่งมันเขาเปิดอาหารฟิวชั่นนะครับเป็นระหว่างเอเชียกับมาทางตะวันออกครับครับครับก็คือเขาเป็นเขาเป็นอะไรอ่ะตอนที่เขาอายุ25ครับครับคือเขาได้ไปเป็นเชฟประจำตัวของท่านทูตฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยก็คือเป็นเชฟที่เด็กมากก็คือเขามีความเก่งมากครับเขาเลยสามารถแบบคิดรสชาติที่มันบอกว่าสามารถเอามาผสมผสานกันแล้วเข้ากันอย่างลงตัวได้ก็เลยเป็นที่มาของรสชาติต่างๆสมมุติ key success อย่างนึงก็คือเรื่องของรสชาตินี่แหละใช่ครับใช่ครับทีนี้กระบวนการในบริษัทภายในเนี่ยเวลาที่สมมุติน้องเชฟคนนั้นจริงๆเพื่อนกันก็ต้องเป็นพี่ถูกมั้ยฮะพี่เชฟคนนั้นเนี่ยเค้าคิดค้นออกมาสักรสชาตินึงคือเราจะ verify ยังไงเพราะจริงๆมันต้องใส่เงินลงไปทํา marketing ต้องโอ้โหทํานู่นทํานี่หลายอย่างกว่าจะผลิตออกมาก็เงินทั้งนั้นถูกมั้ยฮะเราจะรู้ได้ไงว่ารสชาตินี่แหละมันมีโอกาสไปต่อได้ก็ไอเราอันดับแรกเลยครับเค้าก็จะทํามาทําเป็นอาหารทําเป็นเรียกอะไรทำเป็นตัวเทสเครื่องปรุงมาอย่างศรีราชาเข้าศรีราชาศรีราชามาแล้วก็สับกระเทียมดองแล้วใส่ลงไปแล้วให้เราเอากล้วยที่ทอดแล้วที่ยังไม่ปรุงรสชาติอะไรจิ้มแล้วก็ชิมครับเขาทำมาประมาณเป็นแบบว่า40-50รสชาติเลยครับซึ่งกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเราก็ต้องคัดแล้วคัดอีกแล้วพอผ่านขั้นแรกสกรีนนิ่งไปแล้วสิ่งที่เรารสชาติที่เราชอบแล้วเราก็เรียกคนที่ทำซีซันนิ่งคำว่าเรานี่คือบริษัทพูดถึงหุ้นใช่ครับพูดถึงหุ้นกี่คนก่อนครับแล้วก็เชฟด้วยโอเคครับผมแล้วก็หลังจากที่เราverifyรสชาติว่าเอารสไหนนะครับเราก็เรียกทางผู้ผลิตบริษัทที่ผลิตซีซันนิ่งเข้ามาช่วยร่วมชิมรสชาติให้R&Dก็เข้ามานะครับชิมรสชาติแล้วก็ให้เขาแกะรสชาตินี้ให้กลายเป็นผงเพื่อมาโรยกล้วยเราตอนที่เราทอดเสร็จแล้วได้อันนั้นคือการทำ R&D ของเราครับมีเทสกับลูกค้าตัวจริงเลยไหมฮะมีครับครับมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะบอกว่าเอาละกลุ่ม sample size มันน่าจะเพียงพอแล้วเพื่อเป็นการเหมือนกับยืนยันอะว่าไอสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราลองชิมสิ่งที่เราคุยกันเองภายในบริษัทว่าเอ้ยมันน่าจะเวิร์กจริงๆก็แต่ละรสชาติผมพูดจริงๆเลยใช้เวลา8 เดือนขั้นต่ำครับในการพัฒนาเพื่อได้รสชาติสุดท้ายออกมาได้ก็คือไปกับลูกค้าไปกับกับเชฟไปกับกับ R&D ไปกับกับพวกทางบริษัทซีซันนิ่งนะครับก็มีการทำงานหนักเหมือนกันเพื่อให้ได้รสชาติสุดท้ายออกมาครับครับกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะฮะตอนนี้ที่หลักๆนะครับตอนนี้ก็คือเราส่งออกที่ยุโรปเยอะที่สุดก็ประเทศที่ส่งออกเยอะจริงๆก็คือโปแลนด์ตอนนี้โปแลนด์กับเอสโตเนียซึ่งโอเคโปแลนด์เราคงเคยได้ยินแต่เอสโตเนียเนี่ย
น้อยครั้งที่จะได้ยินมาอยู่ใกล้ๆกันฮะอยู่ใกล้ๆกันอยู่บอลติกโอเชียนครับจริงๆจริงๆคล้ายกับที่อาจารย์อัครวิทย์พูดตอนต้นนะฮะที่บอกว่าประเทศในแถบทางฝั่งของยุโรปบางประเทศเนี่ยจริงๆเค้ามีตังค์ก็คือประเทศ2ประเทศนี้คือเค้ามีตังค์ GDP per capita ครับเค้าสูงมากแต่ว่าเค้าเป็นประเทศที่หนาวพวกการทําเกษตรการทําอะไรพวกอาหารเนี่ยเค้ามีน้อยมีช้อยส์น้อยก็เลยเป็นโอกาสของทางผู้ประกอบการไทยเราเค้าจะส่งอาหารเข้าไปในประเทศนั้นๆเราเจอได้ยังไงฮะก็หลังจากปี2012ใช่มั้ยครับเค้าเจอยังไงเดี๋ยวผมขอเท้ากลับความไปนิดนึงก็หลังจากปี2012ที่ตั้งบริษัทนะครับแล้วก็คิดสินค้าพวกนี้ออกมาครับเราก็ได้ไปออกงานแฟร์ต่างๆทั้งไทเฟกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นจุดสำคัญใหญ่จริงๆเลยคือเราไปออกงานแฟร์ให้ต่างประเทศครั้งแรกที่ฝรั่งเศสชื่องานเซียวอันนั้นถ้าใครทำเกษตรแปรรูปทำผลไม้แปรรูปก็ควรจะไปร่วมงานนั้นนะครับงั้นขอบอกไปก่อนครับไปแล้วเจออะไรไปแล้วก็ไปออกบูธแล้วก็เจอลูกค้าก็คือเราได้ไปเจอคนที่หาสินค้าแบบเราเลยจริงๆครับก็คือทุกคนเนี่ยที่มาเห็นสินค้านั้นสินค้าเราอ่ะตอนนั้นนะครับเขาเห็นแล้วเขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นสินค้าพวกนี้มาก่อนไม่เคยเห็นคนเอากล้วยมาทอดมาก่อนเป็นไปได้ยังไงก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในตอนนั้นนะฮะครับแต่ทำไมคือทำไมถึงเลือกที่ไปทำตลาดต่างประเทศก่อนแทนที่จะโฟกัสที่ตลาดในประเทศก่อนเพราะว่าจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวถูกไหมฮะเราดูแลมันก็คงจะบริหารจัดการง่ายกว่าทำไมเราถึงไปเริ่มที่ต่างประเทศอ๋อไม่ครับหลังจากตอนปี2012ใช่ไหมครับก็ถึง2014คือไปออกงานต่างประเทศใช่ไหมครับครับเราก็ขยายตลาดในต่างในประเทศเรียบร้อยหมดแล้วก็อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอันหมดแล้วครับทั้งในเครือเดอะมอลล์เครือเซ็นทรัลวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โตคิวิไซตันยูเอ็มฟูจิก็อยู่หมดแล้วครับเพียงแต่ตลาดต่างประเทศมันโตมากกว่าเพียงแต่ตลาดต่างประเทศมันเข้าเป็นโอกาสที่เข้ามาตอนนั้นก็เราก็เลยไปเพราะว่ามีคนต่างประเทศเข้ามากินเยอะแล้วก็เข้ามาติดต่อเข้ามาเยอะครับเราก็เลยลองเข้าไปดูว่าถ้ามันโตได้ถ้ามีโอกาสก็ต้องลองทำดูครับครับอันนี้ถามเผื่อหลายๆท่านนะครับคิดว่านอกจากกล้วยทอดแล้วเนี่ยผลไม้หรืออะไรชนิดไหนที่ตลาดต่างประเทศเขาน่าจะต้องการก็มันแล้วแต่ประเทศดูต่างประเทศว่าพวกทุเรียนพวกมะม่วงเงี้ยครับมันก็จีนชอบหลักๆอยู่แล้วครับก็ไปได้สูงครับก็แล้วแต่เพราะมันมีการแปรรูปผลไม้ก็ทำได้ทั้งฟรีซได้ทั้งวัคคุมฟรายทั้งอะไรมันมีหลายๆเทคโนโลยีครับก็ตลาดก็มีเยอะก็ต้องมาคุยกันเป็นลายตัวเลยครับว่าอยากทำอะไรบ้างครับครับคิดว่าในมุมลูกค้าเนี่ยเขาเลือกที่จะซื้อแบรนด์ของบานาน่าโจเนี่ยเขาดูจากเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบกันรสชาติราคาก็รสชาติก่อนเลยอันดับแรกครับก็รสชาติเราก็คือสามารถกินแทน potato chip ได้เลยก็คือเป็น perfectly substitute ก็สามารถทดแทนได้ 100% แล้วแทนได้ 100% ก็คือมีความ healthy กว่ามีวิตามินสูงกว่ามีไฟเบอร์สูงกว่านะครับแล้วก็รสชาติก็เทียบเคียงหรือไม่ก็เหนือกว่าได้ก็คือเขาก็ perception ของเขาคือเอ้ยแทนที่จะกินมันฝรั่งทอดที่ไม่ดีสุขภาพนะก็กินกล้วยทอดบานาน่าเจลแทนก็ดีกว่านะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาชอบเลยอันดับหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้พี่โจพักก่อนนะครับร้อนใช่ไหมฮะเหงื่อแตกเลยครับไฟแรงมากเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับทีนี้เราเริ่มที่จะเข้าสู่พาร์ทของทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็การทำการตลาดนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีส่วนไหนที่สามารถเสริมกันได้ก็เดี๋ยวคุยกันเพิ่มเติมทั้งสองท่านจะมีจุดที่จำหน่ายส่วนหนึ่งมีส่วนที่คล้ายกันก็คือไปที่ห้างด้วยพวกซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยถูกไหมครับคุณพ่อสวิทเองเข้าไปได้ไงเพราะหลายคนพอนึกถึงภาพห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอำนาจการต่อรองเราจะสู้เขาได้เหรอเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงคุณพ่อเข้าไปตอนไหนยังไงคือของผมเนี่ยมันทำมานานแล้ว30กว่าปีสมัยผมทำตลาดใหม่ๆเนี่ยนะฮะมันไม่มีห้างพวกนี้ฮะมันมีอยู่แค่ฟูจิซูเปอร์มีฟู้ดแลนด์แล้วก็มีโรบินสันสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไอ้ท็อปยังไม่มีนะฮะโลตัสเทสโก้โลตัสไม่มีบิ๊กซีไม่มีเราก็ไปขายแบบลูกทุ่งเลยคือไปเสนอขายเลยตอนนั้นปลูกนิดเดียวปลูกไม่เยอะไปยืนขายเลยเหรอฮะไปเสนอขายให้จัดซื้อฮะเดินเข้าไปเองเลยเดินเข้าไปเลยหิ้วใส่ถุงพลาสติกไปด้วยอย่างนั้นเลยเหรอเอาไป2ลูกขึ้นรถเมย์ไปด้วยไม่มีรถตอนนั้นไม่มีรถนะฮะตอนนั้นยังทำงานเป็นวิศวกรอยู่ตอนเย็นเลิกงานก็หิ้วใส่ถุงพลาสติกไป2ลูกแล้วก็เอาไปเสนอขายจัดซื้อเค้าอยู่ตอนค่ำนี่เค้าก็บอกว่าไม่ซื้อมีขาประจําแล้วไม่ซื้อไม่มีใครซื้อเลยครับก็ไปขายประคองตลาดก็ซื้อแต่ให้โล15บาทนี่มัน30กว่าปีนะฮะ
ไม่ถามสักคำว่าเราต้นทุนกิโลเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่บอกถ้าไม่ซื้อก็ขนกลับนะฮะเราก็ต้องขายไปต่อมาก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปหลายๆครั้งไปทุกอาทิตย์อ่ะไปคือไปตื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไปให้เขาชิมอ่ะให้เขาชิมแต่ตอนนั้นเราก็ยังปลูกไม่เก่งอ่ะมันก็หวานมั่งไม่หวานมั่งอ่ะเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีคนปลูกเยอะสมัยนั้นอ่ะมันของก็ต้องขาดใช่ไหมเขาก็เลยซื้อเราเอาซื้อไปเจ้าหนึ่งซื้อไปเจ้าหนึ่งก็เราเรฟเฟอเรนซ์ว่าไอ้เจ้านี้ซื้อแล้วไอ้เจ้านี้ก็ซื้อตามสุดท้ายก็ขายได้หมดทุกเจ้าอ่ะขายไปขายมาไม่พอขายแล้วเราก็ปลูกได้นิดเดียวเพราะเรายังเล็กๆเองอ่ะก็เลยก็ต้องไปหาซื้อมาเอามาส่งไปส่งมามีปัญหาคุณภาพอีกเพราะว่าคนอื่นปลูกไม่มีคุณภาพเราก็ต้องย้อนกลับมาเลิกซื้อมาพัฒนาเทคนิคการผลิตอ่ะให้ได้มาตรฐานก่อนมาวางระบบน้ำหยดมาคิดสูตรว่าต้องมันกินปุ๋ยอะไรมั่งต้องการน้ำเท่าไรศึกษาถึงจะพัฒนาการผลิตมันก็พัฒนาการผลิตทำให้คุณภาพขึ้นมาแล้วถึงเมื่อมีแบรนด์ทีหลังนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ห้างแรกที่เขายอมซื้อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรทั้งหมดเลยฟูจิซูเปอร์เนี่ยซื้อที่แรกเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีของไงคนอื่นเขาไม่มีของโอเคนี่เป็นของเราก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเขาตอนนั้นเพราะเราก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเริ่มต้นแรกๆใช่ไหมเราเพิ่งมาทีหลังนี่เองที่เราทำคุณภาพเหนือชั้นเนี่ยเพิ่งมา10กว่าปีนี่เองที่เราคุณภาพเหนือชั้นที่คนอื่นจะสู้เรายากหน่อยเพราะว่าเรามีประสบการณ์มากแล้วเราก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างเรามีพันธุ์พิเศษเราเลือกพันธุ์ที่เป็นพิเศษพันธุ์เนี้ยมันสามารถจะทนต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราได้แล้วเราให้ปุ๋ยให้น้ำถูกต้องมันก็จะเติบโตได้ดีสอดสู้โรคแมลงได้เราสามารถปลูกกลางแจ้งได้สรุปก็คือเราปลูกกลางแจ้งไม่มีโรงเรือนเนี่ยเราก็ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นแล้วถูกไหมฮะเบ็ดเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็พอขายได้ราคาสูงกว่าอีกเราก็ยิ่งทำกำไรมากกว่าโดยที่เราไม่ได้คาดหวังกำไรมากกว่าเลยเราคาดหวังประสิทธิภาพสูงสุดแค่นั้นเองแต่มันมาเองตามเนี้ยสรุปก็คือต่อตารางเมตรเราเนี่ยเราสามารถผลิตสินค้าออกมาแล้วขายหักต้นทุนแล้วเราผลิตเงินมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกแล้วปลูกพืชเนี่ยพืชอะไรก็ได้เราหักค่าใช้จ่ายแล้วเราผลิตเงินมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่อตารางเมตรอ่ะตัวชี้วัดคืออะไรตัวชี้วัดเราก็คือให้มันรู้ไปเลยกู้เงินแบงก์กรุงเทพเลยไปซื้อโรงงานเลยฮะในนิคมไฮเทคซื้อเสร็จก็ปลูกเมลอนเอาเงินจ่ายหนี้ทุกวันนี้จ่ายหนี้หมดแล้วโรงงานก็เป็นของเราแล้วเราก็เอาโรงงานให้คนทำอุตสาหกรรมเช่าเราเป็นเกษตรกรแต่เราเป็นเจ้าของโรงงานคนทำอุตสาหกรรมเช่าโรงงานเราเนี่ยครับเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราหาเงินต่อตารางเมตรได้มากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมครับครับอะไรที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ทางพวกห้างค้าปลีกอะไรต่างๆเขาตั้งเอาไว้แล้วเราต้องทำให้ได้เราถึงจะเข้าไปได้คือสมัยก่อนมันไม่มีข้อกำหนดอะไรนะฮะครับผมเนี่ยเป็นคนสร้างข้อกำหนดผมเป็นคนแรกที่สร้างข้อกำหนดสเปคของเมลอนว่าเมลอนนะต้องมีไซส์ S M L XL เนี่ยไซส์ M เนี่ยจะใช้มากที่สุดก็คือ 1.5 ถึง 2.2 นี่ผมเป็นคนกำหนดนะแล้วความหวานเนี่ยแต่ละพันแต่ละกลุ่มที่ผิวเรียบจะต้อง12บลิกขึ้นไปถ้ากลุ่มที่เป็นเมลอนญี่ปุ่นต้อง14บลิกขึ้นไปอย่างเงี้ยผมเป็นคนเขียนสเปคหมดอะทุกคนก็ต้องมาตามผมหมดเลยเพราะเมื่อก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นเราทำมานานเราก็เป็นผู้ริเริ่มไงสุดท้ายเราก็เป็นผู้กำหนดราคาเราก็เป็นผู้ตั้งเองเพราะว่าเรารู้ต้นทุนนี่เรารู้ตลาดว่าผู้บริโภคต้องการประมาณนี้เราก็ตั้งราคาทุกคนก็ต้องซื้อตามราคาที่เราตั้งมีหลักคิดยังไงไหมครับว่าประมาณนี้แหละก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าก็ซื้อได้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราพันเราปลูกพันธุ์ธรรมดาที่คนเรียกแคนตาลูปอ่ะมันเป็นผิวเรียบแต่จริงๆเรียกแคนตาลูปนี่เรียกผิดนะเราผิดกันทั้งประเทศอ่ะเราเรียกเมลอนผิวเรียบว่าแคนตาลูปจริงๆแคนตาลูปมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าคนไทยสมัยก่อนที่เอามาปลูกอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเอามาปลูกเอาพันธุ์จากอเมริกามามันเป็นพันธุ์ตะข่ายผิวจะสีเทาๆเปลือกสีเทาๆแล้วเนื้อสีส้มอันนั้นคือแคนตาลูปจริงๆอเมริกาเรียกแคนตาลูปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เรียกร็อกเมลอนแล้วเอามาปลูกพันธุ์นั้นแล้วต่อมาพันธุ์นั้นมันหายไปไม่มีใครปลูกแล้วเพราะอาจารย์คนนี้ไม่เอามาแล้วมาปลูกพันธุ์ไต้หวันพันธุ์ผิวเรียบก็เลยเรียกแคนตาลูปแต่จริงๆมันไม่ใช่แคนตาลูปเลยมันคือมันเป็นล่อนชนิดหนึ่งที่เป็นตระกูลฮันนี่ดิวไทป์เราก็เลยเรียกผิดหมดเลยพากันเรียกผิดกันทั้งประเทศอ่ะครับเพราะฉะนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับเมลอนญี่ปุ่นครับเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเนี่ยราคาแพงมากถูกไหมฮะแล้วเรามาขายเราจะขายถูกทำไมเนื่องเมื่อญี่ปุ่นมันแพงมากคนไทยที่ไปญี่ปุ่นมาเขาก็เห็นราคาอยู่เราก็ขายได้ราคาสูงแต่ไม่สูงเท่าญี่ปุ่นนะฮะทุกวันนี้เราขายราคาเมืองไทยเนี่ยแพงกว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะปัจจุบันเนี้ย
เมลอนญี่ปุ่นในเมืองไทยนี่ราคาแพงกว่าที่ญี่ปุ่นนี่ยกเว้นพรีเมียมที่เป็นเอิร์ธเมลอนที่ญี่ปุ่นมันแพงมากลูกละหลายพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแต่มันขายไม่เยอะหรอกเพราะคนญี่ปุ่นก็จนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นรวยนะคนญี่ปุ่นรวยมีไม่กี่คนเองนอกนั้นก็เป็นทำงานเป็นลูกจ้างก็ไม่มีเงินหรอกก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้กลับกันนะขายเมลอนเมืองไทยได้ราคากว่าที่ญี่ปุ่นอีกทั้งที่พันมาจากญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยก็ซื้อเมลอนญี่ปุ่นในเมืองไทยเราก็ไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตไปก็ได้เราขายในเมืองไทยเนี่ยแล้วไม่ได้มีเฉพาะคนญี่ปุ่นต่างชาติมาเยอะมาเที่ยวก็เป็นลูกค้าเราทั้งนั้นนั่นเราก็จับลูกค้าพวกนี้ครับทีนี้ที่ผมสนใจตรงที่อย่างค้าปลีกมันจะมีหลายสาขาและยิ่งคุณพ่อสุวิทย์เองเนี่ยไปแทบจะทุกแบรนด์ถูกไหมฮะพวกห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่พวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆคือตอนนี้เหลือไม่กี่เจ้าแล้วครับเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้มันขาลงแล้วนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนมันขาขึ้นตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ขาลงฮะเพราะอะไรเพราะคนก็ไปเดินดูเฉยๆไม่ซื้อไปเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คนไปเดินดูเอาแอร์เย็นๆแล้วก็ไม่ซื้อยอดขายก็ตกกับทุกเจ้าเลยเลย์ออฟพนักงานเดี๋ยวนี้แล้วก็มีค่ารีเบทมีค่าขนส่งนู่นนี่อะไรหักเบ็ดเสร็จแล้วขายซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะขายไปล้านบาทเนี่ยมันหักไป 400,000 นะโอนเงินให้เรา 600,000 เองราคาตั้งไว้แค่เนี้ยแต่เงินได้ไม่ถึงหรอกหักนู่นหักนี่หักค่าจ่ายแล้วไอ้บริษัทนาวิต้าที่รับซื้อจากเกษตรกรเนี่ยเพราะเรามาจากเกษตรกรเรามีเงินเราก็มาตั้งบริษัทเพื่อให้เข้าระบบค้ากับผู้ค้าปลีกถูกมั้ยฮะแต่เรามาจากเกษตรกรบริษัทเนี่ยพอซื้อของจากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกเขามาเรียนไปปลูกไปเนี่ยส่วนเราก็ราคาเดียวกันหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือกำไรแต่ทำไมเราขายอยู่ได้เนี่ยผมก็เลยจะถามพอดีเลยมันมีข้อดีอะไรทำไมเราขายอยู่ได้นี่เหมือนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เลยนะไอ้บริษัทเราเนี่ยเบ็ดเสร็จเพราะอะไรเพราะสวนมันกำไรครับเพราะอะไรนะฮะสวนมันทำกำไรสวนโอเคเพราะว่าสวนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันยังมีกำไรไงแต่ทำไมเราทำได้เพราะเราเป็นเจ้าของทั้งสวนทั้งบริษัทเนี่ยฮะเราก็บริษัทไม่มีกำไรก็ไม่เป็นไรแต่เรามีของขายต่อเนื่องสามารถทำตลาดได้แต่ถ้าเรามีเราคนเดียวแล้วผลิตไม่ทันก็ทำตลาดไม่ได้แบรนด์ก็อยู่ไม่ได้เราต้องมีของต่อเนื่องตรงนี้ฮะต้องทำให้ของต่อเนื่องด้วยถึงทำตลาดได้ครับครับตรงจุดนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันเพราะว่าต่อให้เหลือจำนวนซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปขายมันอาจจะน้อยลงแต่มันก็มีหลายสาขาถูกไหมฮะใช่แต่ว่ายอดขายทั้งหมดเนี่ยตกนะฮะครับตกราคาก็ตกด้วยทุกวันเนี้ยผมยังไม่ได้ถามนะฮะคุณคือราคาตกด้วยครับคือจุดที่ผมสนใจคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของคุณพ่อมันเป็นของสดมันมีอายุของมันใช่แล้วคุณพ่อเองเน้นขายคือสุดท้ายมันหลายสาขาอยู่แล้วนะฮะครับคือเราแต่เราไม่ได้ขายเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตครับเรามีตลาดโรงแรมเรามีตลาดสายการบินเรามีตลาดผู้ส่งออกมาซื้อแล้วเราก็ยังมีตลาดข้างถนนอย่าดูถูกตลาดข้างถนนนะครับขายข้างถนนเนี่ยแล้วสุดท้ายคืออะไรเราวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วเพราะที่ผ่านมาเราทำกำไรเราก็ไปซื้อที่ไว้ใช่ไหมครับที่ส่วนหนึ่งเราซื้อติดถนนใหญ่เอาไว้เดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างร้านขายข้างถนนเลยที่เราติดถนนใหญ่เราก็ไม่ต้องไปขายซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเจ๊งแล้วเราก็ขายของเราเองเราจะปลูกโชว์นิดนึงนะหรือทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราต้องเตรียมการล่วงหน้าถ้าเราไม่ซื้อที่ไว้ก่อนเราจะทำได้ไงถูกไหมสุดท้ายเราก็จะทำแนวนี้แล้วก็ขายออนไลน์ซึ่งลูกสาวก็ทำออนไลน์ผ่านไอ้โซเชียลมีเดียอะไรตรงนี้มันก็จะไปเป็นระบบนี้นั่นคือเราไม่เคยง้อลูกค้าเรากระจายความเสี่ยงเรากระจายความเสี่ยงไปล่วงหน้าแล้วตรงนี้ครับแล้วต่อไปออนไลน์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เงินมากขึ้นด้วยแต่ก็จุกจิกหน่อยเพราะเราต้องมาแพ็คต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำได้ตรงนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเพราะเกษตรกรถ้าทำแนวนี้เนี่ยเราขายผลสดเนี่ยได้เงินมากกว่าแปรรูปอยู่แล้วแต่ทำไมเราต้องไปขายแปรรูปเพราะอะไรเพราะมันมีของตกสเปคไงแต่ของตกสเปคเพราะอะไรเพราะเราทำยังไม่มาตรฐานมันถึงตกสเปคแต่ถ้าเราทำมาตรฐานตั้งแต่การวางผังสวนที่ดีมีระบบน้ำดีควบคุมน้ำปุ๋ยตามที่พืชต้องการได้ควบคุมโรคแมลงได้แล้วก็ถ้ามันไม่เลวร้ายเกินไปไม่โดนพายุไม่โดนอะไรเราก็จะได้คุณภาพสูง 90% เลยตกเกลือนิดเดียวสุดท้ายโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าไม่ทำสวนเองเนี่ยไม่มีของนะครับถ้าเกิดเกษตรกรเก่งหมดเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมหาของไม่ได้ต้องมาขึ้นราคาแย่งกันซื้อนะครับต้องเป็นแนวนั้นครับครับขออีกนิดนึงแล้วกันคือเนื่องจากพอมันเป็นของสดเนี่ยเราจะมีของให้อยู่ทั้งปีได้ยังไงฮะมีวิธีการบริหารจัดการก็คือแล้วอย่างเมลอนเนี่ยมันไม่ใช่พืชยืนต้นมันเป็นไม้ล้มลุกครับเราปลูกไปปุ๊บถ้าเกิดหน้าร้อนเนี่ยอีก70 วันมันก็แก่แล้วถ้าพันเร็วๆนี่60 วันมันแก่แล้ว
เราก็ปลูกทุก15วันถ้าเกิดเรามีแรงงานเยอะเราก็ปลูกทุก5วันก็ได้หรือปลูกทุกวันก็ได้แต่มันจะบริหารจัดการยากมากครับงั้นแค่เราปลูกทุก15วันเนี่ยแล้วของเราเนี่ยอยู่ในห้องเย็นเรามีห้องเย็นไงเราก็เก็บไว้เราก็ขายไป15วันมันก็ใกล้ๆจะหมดแล้วไอ้รุ่นใหม่แก่อีกแล้วเราก็จะมีของตลอดเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ฮะครับครับโอเคมาที่พี่โจนะครับหายร้อนแล้วนะฮะยังฮะยังร้อนอยู่โอเคครับผมทีนี้เมื่อกี้มี2ประเด็นที่คุยค้างกับคุณพ่อไว้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวช่องทางในการจัดจําหน่ายซึ่งของพี่โจเนี่ยมันจะเพิ่มเติมในแง่ของการที่ไปทําตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในการตั้งราคาครับเอาเรื่องไหนก่อนดีฮะเอาอะไรก่อนก็ได้ครับโอเคช่องทางในการจัดจําหน่ายแล้วกันโอเคก็หลังจากที่ไปออกหลังถ้าพูดถึงเมืองไทยก็ง่ายๆคือก็เข้าไปหาจัดซื้อแล้วก็ขายในพวกโมเดิร์นเทรดเกือบทุกอย่างในประเทศไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของการเข้าไปคืออะไรฮะข้อดีของการเข้าไปก็คือเราก็ไม่ต้องนั่งเลขขายเองนะครับสินค้าก็เข้าไปอยู่ในเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็แค่ทำมาร์เก็ตติ้งผ่านในช่องทางพวกโซเชียลมีเดียครับโปรโมทไปเรื่อยๆก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆครับแต่ว่าก็คิดว่าในประเทศอย่างเดียวครับตลาดมันก็มีประชากร70ล้านคนมันก็ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากก็เลยไปต่างประเทศดีกว่าซึ่งเราก็ที่ออกไปต่างประเทศนั้นเราก็เริ่มไปที่ทางยุโรปก่อนนะครับเราก็ไปแต่ละประเทศนั้นในยุโรปเราก็จะเข้าไปออกแฟร์แล้วก็เจอพวกดิสทริบิวเตอร์หลายๆคนต่างๆนานาครับสุดท้ายเราก็จะต้องมาทั้งคัดเลือกในดิสทริบิวเตอร์แต่ละประเทศนั้นว่าเราจะเลือกใครนะครับก็เราต้องเลือกคนที่มีความเชื่อมั่นในสินค้าเราชอบสินค้าเราแล้วก็มีคอมมิตว่าจะเอาสินค้าเราไปกระจายขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศนั้นๆนะครับครับเราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าจริงๆเขาคอมมิตเขาชอบกับเราเขาอินกับสินค้าของเราจริงๆจริงๆแล้วทุกคนที่มาครับเขาก็จะมีสินค้าที่คล้ายๆเป็นขนมเป็นอาหารอยู่แล้วที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซึ่งเราก็จะเลือกคนที่ไม่ใหญ่มากนะครับคนที่มีสินค้าอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของเขาสักประมาณ 30-40 ไอเทมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเลือกคนที่มีสินค้าใหญ่ๆมีสินค้าเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเมื่อตอนที่เขาเข้าไปดูแลแล้วเอาเราเข้าไปดูแลเนี่ยเราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆในพอร์ตโฟลิโอเขานะครับแต่ถ้าเราเลือกคนที่อยู่ปานกลางคนที่มีคนที่เล็กๆหน่อยครับก็สินค้าเราก็ถือว่าสำคัญสำหรับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับเขาก็จะช่วยเราเต็มที่เขาก็จะช่วยเราขยายตลาดขยายทำมาร์เก็ตติ้งทำอะไรให้เต็มที่นะครับก็ทุกๆปีเราก็มีช่วยเหลือกันนะครับก็ออกงานแฟร์เขาก็เอาไปโปรโมทเอาไปออกทั้ง October Fest งาน Fashion Week งานต่างๆนานาครับที่มันมีในทั้งในยุโรปอ่ะครับเราก็ไปช่วยเขาออกให้หมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของการทำการตลาดเนี่ยเป็นหน้าที่เราหรือว่าทางดิสทริบิวเตอร์หน้าที่ทางดิสทริบิวเตอร์ครับแต่เราก็ช่วยลดราคาให้เขาแบบ 10% อย่างเงี้ยให้เขาเงินที่ลดราคาไปเปิดบูธทำการตลาดไปจ้าง PR จ้างพริตตี้จ้างอะไรที่จะคอยโปรโมทสินค้าเราครับถ้าฟันธงณวันนี้เลยนะครับประเทศไหนที่ดูแล้วยังน่าสนใจสำหรับคนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้ไปต่างประเทศฟันธงเลยนะครับจากประสบการณ์ของเรานะตอนนี้เราทางเราเน้นตลาดอเมริกาอยู่นะครับเพราะว่าอเมริกาเขาจะมีอะไรเนี่ยจะมีความคิดอะไรจะมีคอนเซิร์นเรื่องเฮลตี้เนสมากกว่าคนยุโรปคือเขาเลือกกินมากกว่านะครับก็ซึ่งเป็นดีสำหรับเราเพราะเราถือว่าเป็นสินค้าที่พรีเมียมและเฮลตี้ซึ่งอเมริกาคนอเมริกันเขายอมจ่ายเงินมากกว่าที่จะได้สินค้าที่พรีเมียมแล้วก็เฮลตี้กับเขามากกว่าถ้าสมมติว่าทางที่นี่คนใครที่นี่ครับมีสินค้าที่ดีสุขภาพเฮลตี้มีเรื่องราวในการแบ็กอัพครับก็แนะนำว่าเป็นสินค้าไปสินค้าที่ไปขายที่ไปขยายตลาดที่อเมริกาดีกว่าครับแล้วหลักคิดในการตั้งราคาล่ะครับว่าจริงๆอย่างทางพี่โจเองเนี่ยก็คือไป20กว่าประเทศทั่วประเทศไทยก็21ประมาณนี้ถูกไหมฮะ20กว่าๆครับครับครับผมคือแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการตั้งราคาอะไรยังไงเหมือนกันแตกต่างกันในเท่าไหร่ยังไงมีวิธีคิดยังไงโอ้ไม่เหมือนกันจริงๆแต่ประเทศก็แต่หลักการง่ายๆก็คือก็ต้องไปดูทำการตลาดไม่ได้ทำรีเสิร์ชของสินค้าที่วางอยู่บนซุปเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูไอ้พวกมันฝรั่งทอดเป็นหลักซึ่งเราก็ไม่สามารถตั้งราคาที่จะสูงเกินกว่ามันฝรั่งทอดได้แบบว่าเยอะมากๆเลย
ถ้าเราก็สามารถถ้ามันฝรั่งทอดอย่างแบรนด์ดังๆอ่ะครับถ้ามันราคาอยู่ประมาณเท่านี้เราก็ต้องตั้งให้แพงกว่าได้ประมาณ 20% นะครับแล้วสุดท้ายค่าราคารีเทลในประเทศนั้นสูงกว่าประมาณสูงกว่ามันฝรั่งอ่ะ 20% เราก็ต้องดิสคาวต์กลับมาดูว่าราคาส่งที่เราส่งให้ทางประเทศนั้นน่ะเราสามารถทําได้หรือเปล่าครับผมครับเพราะว่าถ้าราคาส่งมันก็คือจะถูกกว่าใช่ใช่ครับต้องดูว่าเราอยู่รอดได้หรือเปล่าก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าการตั้งราคานี่ก็สําคัญที่สุดถ้าเราตั้งราคาสูงเกินคนก็ไม่ซื้อถ้าเราตั้งราคาต่ําเกินมันก็เสียแบรนด์เสียอิมเมจเราครับใช่ครับแล้วในขณะที่เราจะไปปรับราคาเนี่ยมันก็จะลําบากแล้วถูกมั้ยฮะแต่ต้นทุนมันผันผวนครับผมพูดถูกมั้ยฮะก็ราคามันก็ต้องฟิกว่าค่าราคารีเทลเนี่ยมันฟิกแล้วฟิกเลยจะไปเปลี่ยนเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนทีก็ต้องไปคุยกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซึ่งก็ลูกค้าทางลูกค้าของในประเทศนั้นน่ะที่เราจะไปเปลี่ยนก็จะลำบากครับต้นทุนก็ผันผวนอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเราก็ต้องควบคุมต้นทุนให้ดีครับครับครับทีนี้มาในมุมของการทำการตลาดการสร้างแบรนด์นะครับคุณพ่อเองบอกว่าทำเองมาหลายปีอยู่เหมือนกันก่อนที่คุณลูกจะเริ่มเข้ามาถูกไหมฮะเราทำอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาที่มันเวิร์กครับเอามาแชร์หน่อยคือของผมเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยจะไม่ค่อยจ่ายค่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนจะมีคนมาดูสวนเยอะนะฮะแล้วก็มีหน่วยราชการเอกชนเชิญไปบรรยายนี่แหละผมก็จะใช้วิธีโฆษณาผ่านการบรรยายเนี่ยเราก็ไม่เคยเสียตังค์เลยไอ้เรื่องมาร์เก็ตติ้งนี่ปรากฏว่าปากต่อปากแล้วเราไปเนี่ยเราก็จะมีของชิมนะฮะไปผ่าชิมเลยชิมเสร็จแล้วก็บอกต่อมันหลายปีมากเราก็ใช้เวลานานหน่อยนะสุดท้ายคนก็รู้จักไปเองแล้วสุดท้ายมีพวกทีวีก็มาถ่ายออกรายการใช่ไหมหนังสือก็มาสัมภาษณ์ลงหนังสือคนก็รู้จักมากขึ้นมีดาราด้วยฮะมีดารามาด้วยมาทำรายการด้วยเพราะนั้นตัวเนี้ยก็จะทำให้คนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราต้นทุนต่ำมากอ่ะเพราะเราไม่มีต้นทุนอะไรแล้วเราก็ขายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ผลิตไม่พอที่จะขายเพราะเราผลิตมากไม่ได้ไงถ้าเราผลิตมากเราก็จะไปไม่รอดคุณภาพจะตกเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยผลิตได้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นแหละทุกปีไม่เคยทุกวันนี้10กว่าปีไม่เคยเพิ่มการผลิตนะแต่ที่มีเยอะเลยพร้อมที่จะเพิ่มได้ลูกค้าก็รอซื้อตอนนี้ก็เลยต้องรอรุ่นลูกอ่ะเขามาจัดการระบบคนงานใหม่อาจจะต้องรับต่างด้าวมาทำงานเพราะทุกทีไม่เคยใช้ต่างด้าวเลยใช้แต่คนไทยหมดเพราะคนไทยเนี่ยแรงงานที่สุดยอดที่สุดแล้วผมว่าไม่มีใครสู้ได้เพราะว่าทั้งอึดทั้งเก่งทั้งเรียบร้อยทั้งเร็วนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่เท่านี้ทั้งตำบลผมกวาดมาหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วคนที่เก่งๆก็เลยต้องยุคต่อไปอาจจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวถึงจะขยายได้ก็คือสรุปคือตอนนี้ขาดแรงงานอย่างเดียวถ้าได้แรงงานก็สามารถผลิตเพิ่มได้แล้วไม่ได้ผลิตเฉพาะเมลอนนะฮะตอนนี้เราก็ทำแตงโมก็ทำมานานแล้วทำมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าทำไม่ไหวแตงโมนี่กำไรเยอะมากนะไม่ใช่กำไรน้อยนะผมปลูกแตงโมเนี่ยผมไม่ทำเหมือนทั่วไปนะฮะผมทำร่องเป็นซอทรูทคือสูงไปต่ำแล้วปลูกให้มันเลื้อยลงเพราะนั้นฝนตกน้ำจะไม่มีขังแตงโมผมจะหวานตลอดทุกลูกทุกหน้าหวานกรอบอร่อยทุกลูกปรากฏเอาไปขายนะเร็วๆเนี่ยเพิ่งปลูกออกมาเอาไปขายแม่ค้าข้างถนนที่เขาขายอยู่ข้างถนนเนี่ยปรากฏแตงโมไร้เมล็ดเขาซื้อกิโล25 บาทเขาเอาไปขายกิโลหนึ่ง40-50 บาทมีเท่าไหร่ซื้อหมดฮะแล้วคิดดูแตงโมเนี่ยต้นหนึ่งมันได้3 ลูกถ้าปลูกงามๆนะมันได้3 ลูกลูกหนึ่ง5 โลฮะแต่ไม่ได้ทุกต้นนะไอ้ต้นเยอะๆเนี่ยมันได้3 ลูกอะลูกนะฮะแล้วลูกหนึ่งได้100 กว่าบาท3 ลูกก็ได้300 กว่าบาททุนต้นหนึ่ง20 บาทเองแล้วมันกำไรเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเกษตรเราเนี่ยถ้าทำเป็นเนี่ยมูลค่ามันสูงมากกำไรมันก็สูงมากด้วยโดยเฉพาะจังหวะนี้คนยอมจ่ายแตงโมคนอื่นขายลูกละ20-30 บาทแตงโมเราขายส่งไปรษณีย์นะฮะลูกสาวทำ Facebook เนี่ยขายลูกละ450ส่งถึงบ้านมีคนซื้อครับแต่แตงโมญี่ปุ่นลูกละ 3,000 นะฮะลูกละ 1,000 นี่เป็นเรื่องปกติเลยราคาแพงกว่าเมลอนอีกแตงโมญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะที่สุดตอนนี้ใครๆก็ไปญี่ปุ่นได้เพราะไม่ต้องมีวีซ่าพอไปเห็นราคาญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยโอ้ยซื้อสบายใจเลยถูกอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีกเพราะว่าคุณภาพเราถ้าทำแบบนี้มันจะเหนือชั้นกรอบอร่อยทุกลูกครับ
มีเท่าไหร่ซื้อหมดนี่เฉพาะตลาดข้างถนนแค่20จุดนะฮะจุดนึงอ่ะเขาขายวันเป็นหมื่นฮะต่อจุดคนเจ้าของแผงที่อยู่เนี่ย10จุดก็ได้วันละแสนฮะแต่ผมไปซื้อที่ติดถนนเวลาเพราะนั้นพวกนี้มันต้องยอมผมอ่ะเพราะว่าไปขายข้างถนนไปผิดกฎของกรมทางหลวงโดนจับนะฮะสุดท้ายก็ต้องมาเช่าที่ผมขายใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเราขายข้างถนนก็เหลือเฟือแล้วเราไม่ต้องไปขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตหรอกซูเปอร์มาร์เก็ตขายบางทีราคาไม่ได้ตามนี้ด้วยนะหักนู่นหักนี่แล้วเหลือไม่ถึงเพราะนั้นตลาดข้างถนนนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วต่อไปนักท่องเที่ยวยิ่งเยอะขณะทุกวันนี้คนจีนมาเที่ยวเยอะใช่มั้ยต่อไปถ้าคนอินเดียมาอีกยิ่งกว่านี้คนอาเซียนน่ะทุกประเทศอ่ะอยากมาเที่ยวเมืองไทยหมดอ่ะทุกวันนี้มาไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์แต่คนอาเซียนเราเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาต้องมีฐานะดีขึ้นเขาก็อยากมาดูเมืองไทยว่ามันทำไมเจริญขนาดนี้คนไทยเป็นยังไงอยากมาเจอตัวจริงหน่อยดิมันต่อไปนักท่องเที่ยวมันจะเยอะกว่านี้พวกนี้ลูกค้าเราทั้งนั้นครับครับเนี่ยมหาศาลเราปลูกไม่ทันเราไม่ปลูกไม่ทันแต่ต้องคุณภาพดีนะต้องหวานอร่อยกรอบทุกลูกถ้าเป็นพวกนี้แล้วเราก็จะมีไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้เดี๋ยวเราก็มีสับปะรดเอาให้ครบเลย มีเมลอนแตงโมสับปะรดมีมะละกอนะฮะเอาให้ครบเซตเลยโรงแรมอยากซื้อก็ซื้อทุกวันนี้โรงแรมเนี่ยเรามาชิมเนี่ยหาอร่อยยากนะที่โรงแรมเนี่ยแคมูก็ไม่กรอบเมลอนก็จืดใช่ไหมฮะไอ้มะละกอก็เละๆบางทีก็ไม่หวานแข็งๆอีกทำยังไงอ่ะให้คุณภาพมันเป๊ะเลยกินแล้วแบบสุดยอดเลยกินแตงโมแล้วชื่นใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอขายฮะแต่คนจะทำได้ไม่ใช่ทุกคนทำได้มันต้องเรียนรู้มีประสบการณ์ค่อยๆทำแล้วปรับปรุงระบบต้องเป๊ะครับทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งควบคุมทุกอย่างต้องเป๊ะแล้วมันจะออกมาดีหมดมันไม่ได้ยากเกินไปเกษตรกรเราทำได้ครับอืมครับคุณพ่อคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรที่คนถึงให้ราคาเช่นแบบว่าคุณพ่อขายได้ราคานึงถ้าผมทำผมมันจะขายได้ต่ำกว่าหรือถ้าผมอยากจะอัพตัวเองขึ้นมาผมต้องทำอะไรให้มันได้ความเชื่อไงฮะคือถ้าเรามีแบรนด์แล้วคนเคยเห็นแบรนด์แล้วก็กินมาทุกครั้งก็มีความมั่นใจในแบรนด์นี้เขาก็ยอมจ่ายแต่นี้แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจหรือไม่มีแบรนด์นะจะรู้ได้ไงมันอร่อยซื้อก็ไม่กล้าซื้ออ่ะครับไม่มีแบรนด์นี่ไม่กล้าซื้อมันอร่อยหรือเปล่าแล้วเขาจะกล้าจ่ายแพงๆเหรอครับใช่มั้ยครับความเชื่อมั่นในตรงนี้สําคัญว่ามันอร่อยแน่ๆปลอดภัยแน่ๆครับทีนี้พอคุณพ่อขายหลายๆจุดนะครับผมขออนุญาตก็คือมีที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ข้างถนนบ้างมันไม่ทําลายแบรนด์หรอฮะมันทำลายความเชื่อมั่นของคนไหมถ้าเขาเราติดคนละแบรนด์ครับเรามีแบรนด์อีกผมมีแบรนด์นาบิต้าใช่ไหมเราขายในซูเปอร์มาร์เก็ตครับเรามีแบรนด์จินตนาไทยไทยหน่อยจินตนาเนี่ยนะมันก็เขียน C H I N ฮะ T A N A จินตนานี่ชื่อแม่ผมคุณแม่ผมนะคือถ้าไม่มีคุณแม่ผมเนี่ยวันนี้ผมไม่มีวันปลูกได้อย่างนี้หรอกเพราะคุณแม่ผมเนี่ยเขามีภูมิปัญญาของเขาเทคนิคการปลูกเนี่ยทำไมผมปลูกได้กลางแจ้งแบบนี้แต่ทำไมคนอื่นทำไม่ได้คนอื่นบอกวิศวกรมาเรียนกับผมเยอะเลยวิศวกรบอกผมก็เป็นลูกชาวนามาก่อนผมก็จบวิศวะผมก็ต้องปลูกได้ดิเหมือนคุณสุวิทย์แต่ทำไมปลูกไม่ได้สักทีนึงต้องมาเรียนกับผมเพราะว่าเขาไม่มีแม่เหมือนแม่ผมไง เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็เอาชื่อแม่ผมมาติดเวลาดูไกลๆนะเหมือนเลยจินตนากับนาบิต้าคล้ายๆกันเลย oh. แต่มันคือจินตนาผมก็เอาไปขายข้างถนนไงครับมีแบรนด์จินตนานี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างเรื่องการตลาดถูกไหมครับครับใช่ครับพอแยกแบรนด์ปุ๊บผู้บริโภคก็จะแยกออกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักคิดทางการตลาดแต่ถามหน่อยจินตนากับนาบิต้านี่คุณภาพเท่ากันแต่ว่าแค่แยกชื่อเฉยๆคุณภาพเท่ากันครับแค่แยกชื่อเองครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อริมถนนนะฮะอร่อยเท่ากับนาบิต้านี่แหละขายตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปซื้อนะฮะแล้วเดี๋ยวไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอันไหนราคาดีกว่ากันครับคือหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคนปลูกอ่ะได้เงินเท่ากันเลยเพราะเผลอขายได้มากกว่าอีกเพราะมันตั้งตรงไหนก็ได้แต่มันมีปัญหาว่ามันผิดกฎหมายไงทุกวันนี้เวลาคนตั้งขายข้างถนนเนี่ยมันอยู่ในเขตทางหลวงผมก็ไปเสนอแล้วที่จังหวัดอ่ะผมบอกให้ตั้งโปรเจกต์เลยจังหวัดตั้งงบประมาณมาเลยแล้วทำ MOU กับทางหลวงเพื่อให้เขตทางหลวงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเป็น10ปีเลยโล่งๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาตั้งงบประมาณมาเอาไมโครขุดทำเป็นกระป๋อง
ให้เท่าสูงเท่าถนนนะแล้วก็ให้ชาวบ้านเช่าถูกๆแล้วก็มาตั้งขายข้างถนนทั่วประเทศเนี่ยมันจะมูลค่าเท่าไหร่เพราะมันขายจุดละหมื่นน่ะแต่ทุกวันนี้เวลามันขายผิดกฎหมายแต่ถ้าเราทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะมหาศาลเนี่ยถ้าจังหวัดระยองทำได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ยุทธยามาดูจังหวัดระยองเลยว่าเนี่ยจังหวัดระยองทำได้ขายข้างถนนนี่แหละครับทำให้มันถูกไหมฮะครับก็แค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นแต่ปรากฏภาครัฐก็บอกทำไม่ได้พูดทำไม่ได้แล้วมันจะได้ไหมครับมันก็คือไม่ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นการจะปฏิรูปการเกษตรประเทศไทยเนี่ยมันต้องปฏิรูปทุกมิติพวกเราต้องช่วยกันผลักดันให้มีการปฏิรูปแล้วบอกว่าจะช่วยเกษตรกรเอ้าช่วยเรื่องการผลิตคุณก็ต้องมีการเทรนนิ่งแบบเดิมใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนระบบถูกไหมฮะการเทรนนิ่งต้องเปลี่ยนแบบทำไงให้เกษตรกรเก่งกว่าเดิมเกษตรกรเราเก่งกว่าแล้วแต่ให้เก่งขึ้นอีกนิดเดียวทำเงินได้เยอะเลยเรื่องการตลาดก็นี่ไงไอ้ที่ขายข้างถนนมันอยู่ตรงเนี้ยถนนว่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้เป็น10ปีคุณก็เอามาทำให้มันถูกสิอย่าให้มันอยู่ชิดถนนให้มันออกไปนิดนึงใช่ไหมฮะมันจะได้ปลอดภัยถ้าช่วยกันทำมันก็จะมีตลาดแล้วเกษตรกรก็มาขายได้คุณก็ลงทะเบียนให้ถูกต้องมีระบบจัดการครับครับจุดเด่นของคุณพ่อสุวิทย์ก็คือมองหาโอกาสแล้วก็เห็นโอกาสเสมอๆและจริงๆไม่ได้จบทางด้านของธุรกิจด้วยถูกไหมฮะจบวิศวะผมจบวิศวะเนี่ยนะครับเวลาผมมาทำธุรกิจเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมทำธุรกิจนะฮะผมก็คิดว่าผมเป็นวิศวกรเหมือนเดิมแหละก็คือวิธีคิดคืออย่างนี้ไอ้วิศวกรรมเนี่ยเวลามันซ่อมเครื่องซ่อมอะไรเนี่ยมันก็ต้องมี2อย่าง preventive maintenance ก็คือการป้องกันอย่างรถเราเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเช็คตามระยะถูกไหมฮะเพื่อการมันพังมันยังไม่พังหรอกเราต้องไปเช็คก็เรียก preventive maintenance แต่เวลามันพังเราก็ต้องซ่อมมันเราเรียก collective maintenance คือซ่อมทันทีแต่เวลาซ่อมเนี่ยต้องซ่อมให้เป็นซ่อมให้เก่งซ่อมด้วยต้นทุนต่ำและไม่พังอีกตั้งนานกว่าจะพังใหม่เนี่ยก็คือประสิทธิภาพสูงถูกไหมธุรกิจเหมือนกันอะไรที่มันต้องทำก่อนที่มันจะเกิดเหตุอะเรื่องการตลาดก็ต้องรู้ว่าต้องไปประเทศไหนตั้งราคายังไงอะไรยังไงทำอย่าให้มันเกิดเหตุปัญหาขึ้นมาก็เป็นการ preventive maintenance แต่ถ้ามันเกิดเหตุแล้วเราต้องแก้ปัญหาให้เร็วให้ทันให้ถูกต้องให้ชัดเจนก็เป็น collective maintenance เพราะนั้นเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็ทำได้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนทุกอย่างเราก็เรียนรู้เองเราก็ใช้ความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีเราเป็นเกษตรกรเราก็รู้นี่ว่าต้นไม้เป็นยังไงเราก็ใช้ตรงนี้มาพัฒนาเรื่องการตลาดใช้แนวคิดเรื่องการผลิตไปเป็นการตลาดเราก็ไม่ต้องไปเรียนการตลาดก็ได้แต่สุดท้ายพวกการตลาดต้องมาถามเราว่าทำตลาดยังไงถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยขายเมลอนไปตอนแรกก็มีชนิดเดียวต่อมามีหลายชนิดไอ้จัดซื้อไม่ใช่คนเดิมอ่ะเราก็ขายเมลอนมากกว่าเดิมแล้วถูกไหมแต่เรามีหลายชนิดเราไม่ได้มีชนิดเดียวต่อมามีแตงโมอ้าวแตงโมก็ไอ้จัดซื้อคนเดิมอีกอ่ะก็ขายแตงโมเพิ่มมาอีกเห็นไหมนี่ก็เรื่องการตลาดเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากแต่เราต้องลงทุนเรื่องการผลิตเพราะเราเป็นเกษตรกรไงเราต้องลงแรงมากเรื่องการผลิตเพราะเราเป็นเกษตรกรเราต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดถูกไหมครับครับคือแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับนี่นักอุตสาหกรรมที่จะแปรรูปถ้าไหนมันไม่ไหวแล้วมันตกสเปคหรืออะไรเราก็ส่งไปโรงงานแปรรูปได้ราคาที่ยุติธรรมช่วยกันเราเป็นคลัสเตอร์กันสุดท้ายเราก็เป็นทีมไทยแลนด์ไงใช่ไหมฮะเรากู้เงินแบงก์เราก็มาลงทุนสุดท้ายเราก็ใช้นี้แบงก์หมดตอนนี้ผมใช้นี้แบงก์หมดแล้วนะครับครับคุณพ่อไปไกลมากเลยฮะขออนุญาตมาที่พี่โจนะครับครับพี่โจครับเมื่อกี้เราคุยกับคุณพ่อเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ซึ่งโอ้โหคุณพ่อนี่เจ๋งมากนะฮะถึงแม้จะไม่ได้จบด้านธุรกิจมาแต่ว่ารู้จักการสร้างไฟติ้งแบรนด์อะไรออกมาอีกแบรนด์นึงเลยนะครับถ้าเป็นในมุมประสบการณ์ของพี่โจแล้วครับตอนที่เราสร้างแบรนด์คือถ้าตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนผมเชื่อว่าต่างประเทศก็คงจะรู้จักแล้วนะครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราสร้างยังไงให้คนเชื่อจะบอกว่าคุณพ่อนี่เก่งมากเลยครับครับสร้างแบรนด์แบรนด์เดียวนี่กว่าจะให้เป็นที่รู้จักนี่ก็เหนื่อยให้เหนื่อยแล้วนี่คุณพ่อมีทั้ง2แบรนด์นี่อาจจะเหนื่อยมากครับก็จริงๆแบรนด์เราก็คือเน้นอันที่1ก็เน้นในเรื่องทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไปในทุกๆประเทศเลยเราคืออันดับแรกเลยที่เราต้องบอกดิสทริบิวเตอร์คือที่เราเน้นก็คือ1เราไปที่พรีเมียมซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะครับก็ทําให้เพอร์เซพชันของทุกๆคนของลูกค้าทุกคนนะครับมองเราว่าเราเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็เราก็เริ่มไปอยู่ที่ไอ้ตรงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่พรีเมียมแล้วครับเราก็ดูเรื่องราคาเนี่ยที่เซตก็คือต้องไม่ให้ต่ำไปแล้วก็ต้องไม่ให้สูงจนที่เขาว่าไม่ซื้ออันนั้นก็เรื่องสำคัญในมุมชื่อของแบรนด์นะฮะคือเราจะให้ผู้บริโภคเขาแบบมาหยิบของเราอะ
คือชื่อของเราอย่างบานาน่าโจเขาก็ต้องถ้าสมมติเป็นต่างชาติผมไม่แน่ใจว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเรามีช่วงแรกที่เราไปทำอะไรให้เขาเชื่อในแบรนด์นี้อันดับแรกเลยคือพึ่งอาหารทุกประเทศนะครับอาหารทุกประเภทเลยสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อใจเราได้คือเราต้องทำเดโมคืออะไรก็คือเราต้องตั้งกองตั้งบูธไว้เลยและคือที่ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือเราต้องลงทุนตรงนี้เลยแล้วก็เอาหาคนไปแจกให้ลูกค้าชิมตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนี่ผมเพิ่งเมื่อประมาณเดือนประมาณปีที่แล้วครับก่อนปีใหม่จนถึงว่ากุมภาครับ3เดือนเนี่ยผมเพิ่งไปอยู่อเมริกามา3เดือนด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะผมเพิ่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดังที่นู้นได้แล้วผมก็ออกตะเวนทุกวันเลยวันนึง9ชั่วโมง10ชั่วโมงครับทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเอาไปแจกสินค้าผมให้ทุกคนชิมให้ทุกคนซื้อเพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้จักอันนี้คือสตรัทเจี้สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้คนรู้จักเพราะว่าค่าทำการตลาดโฆษณาไงก็แล้วแต่ครับถ้าอาหารถ้าคนไม่ได้ชิมมันก็เท่านั้นคนก็ไม่มีทางซื้อก็ยิ่งเอาไปตั้งไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันก็แค่มันอยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่มีใครหยิบแน่นอนนะครับครับเรามีขายออนไลน์ด้วยไหมครับมีครับก็ตอนนี้ตลาดที่ใหญ่สุดในโลกก็คือ Amazon นะครับก็คือคนที่รวยอันดับ1ในโลกนะฮะเจฟ เบซอสก็เจ้าของ Amazon ครับแล้วก็เอาไปลงขายทั้ง Amazon ทั้งในประเทศไทยก็มี Lazada มี Shopee มีอะไรครับทุกอย่างก็ตอนนี้เทรนด์ออนไลน์กำลังมานะครับเทรนด์ออนไลน์กำลังมาก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะทำเงินตอนนี้ก็แนะนำเข้าไปดูตรงนี้เยอะๆไว้นะครับเทรนด์มาแน่นอนถ้าเราเรียนยิ่งเรียนรู้แล้วโอกาสยิ่งทำเงินก็ยิ่งเป็นของเราครับครับเราต้องปรับกระบวนท่าหรือทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมก่อนไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ที่เราเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับขายออนไลน์ก็มีเยอะครับมีเทคนิคอะไรหลายอย่างเยอะครับเราต้องไปศึกษากันดูเอาเองมีทั้งแบบว่าจ่ายครับมีทำการทำโฆษณาอะไรนิดเล็กนิดน้อยครับเยอะแยะมากมายครับเราต้องไปดูครับมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาลองไปศึกษากันดูครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจหรือว่าสินค้าที่ท่านขายนะครับใช่ครับอย่างคุณพ่อเองเมื่อกี้เห็นมีตัวอย่างถูกไหมฮะการทำมาร์เก็ตติ้งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนลูกที่ช่วยทำวันนี้มีมาผ่าชิมด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ชิมได้นะครับมีผ่าชิมด้วยใช้วิธีมาร์เก็ตติ้งแบบเดิมเลยเห็นไหมให้เดโมเดโมแบบเดิมเลยและอย่างนึงเราเป็นเกษตรกรเนี่ยส่วนมากเราส่งลูกเรียนหนังสือลูกก็ไปทำอาชีพอื่นหมดไม่มีใครมาทำเกษตรต่อจากเราอย่างผมเนี่ยพ่อแม่เป็นเกษตรกรทำนาปู่ย่าตายายทำนาผมก็เปลี่ยนนามาเป็นสวนผมก็เป่าหูลูกผมทุกวันแต่เด็กเลยเล็กๆเลยนะฮะทุกวันนี้ลูกจบมาก็มาทำสวนครับตอนนี้มีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้เลยฮะมีตัวอย่างครับอันนี้พันใหม่นะฮะมีนี่กล่องเป็นอย่างนี้ครับสวยไหมครับสั่งซื้อส่งไปรษณีย์ถึงบ้านเลยง่ายเลยทุกวันนี้ครับถึงบ้านได้เลยเพราะนั้นอันนี้คือเอามาแจกหรือเปล่าฮะอันนี้เอามาผ่าชิมเดี๋ยวมาผ่าชิมเลยแล้วก็เราต้องคอนวินลูกเราเนี่ยให้มาช่วยงานเราเพราะเราจะไปทำไอ้โซเชียลมีเดียก็ทำไม่ถนัดใช่ไหมให้ลูกทำคอนโทรลเลอร์ให้ลูกทำใช่ไหมทำอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆก็ให้ลูกทำแล้วพยายามหาเรื่องตื่นเต้นให้ลูกมาทำอยู่บ่อยๆลูกก็ไม่เบื่อก็ต้องใช้ลูกหลานเราเนี่ยฮะทำครับพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าไอ้ที่เราทำการตลาดออนไลน์เนี่ยเราทำในรูปแบบไหนยังไงเห็นมีตัวอย่างในสไลด์ใช่ไหมฮะก็มี Facebook Melon Center นะครับชื่อ Melon Center ก็เข้าไปดูได้ใน Melon Center นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ก็ www.melon.center เหมือนกันครับก็เข้าจะไปดูก็จะเห็นว่ามันมีโปรดักต์อะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีรูปการปลูกอะไรพวกนี้นะฮะว่าทำยังไงเราทำกลางแจ้งเหมือนให้ความรู้ถูกไหมฮะถ้าสไตล์นี้คือให้ความรู้ไปก่อนฮะแต่ส่วนใหญ่ความรู้จะไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวเหรอเพราะว่าความรู้นี่เราอย่างนี้มีคนมาเรียนแต่ถ้าเป็นเมลอนนี่เรียนเก็บตังค์นะพอเป็นธุรกิจเก็บค่าเรียนคนละ 30,000 เรียนเสร็จแล้วเอาไปปลูกนะเรียนประมาณไม่เกินเดือนจบละไปปลูกถ้าปลูกแล้วไม่โลภมากนะเขาปีแรกจะได้กำไรประมาณ 2-3 แสนปลูกครั้งละไร่เดียวไม่ลบมากห้ามลบมากลบมากเจ๊งแล้วปีที่2ปลูกครั้งละ2ไร่นะจะได้กำไรประมาณ 4-5 แสนปีที่3ปลูกเดือนละ3ไร่นะจะได้กำไรปีละล้านและต้องทำให้เหมือนผม
ครับอันนี้ใช่ไหมฮะจ้าส่วนใหญ่ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยเก่งนะฮะทำได้หมดแต่ทำไมเจ๊งเพราะว่าโลภมากทำเยอะครับพอปลูก1ไร่ได้ปลูก5ไร่เลยพอปลูก5ไร่ได้10ไร่เลยสุดท้ายลูกศิษย์พวกนี้เจ๊งหมดเลยแต่พวกที่ทำตามระบบรวยเพราะได้กำไรปีละล้านนี่รวยนะครับเพราะอะไรถ้ากำไรล้านนึงแล้วเอาเงินล้านนึงไปซื้อที่ไว้10ปีผ่านไปมันกลายเป็น10ล้านครับขายไปนะ10ปีมีคนมาขอซื้อขายไปเอาเงิน10ล้านไปซื้อที่ใหม่ไว้อีกแปลงนึงเดี๋ยวอีก10ปีมันขึ้นอีก10เท่าเพราะนั้นเงิน1ล้านกลายเป็น100ล้านภายใน20ปีครับเพราะนั้นเป็นโอกาสของเกษตรไทยเลยครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของวิธีคิดที่เอาเงินต่อเงินด้วยนะครับทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับอยากจะให้ทั้ง2ท่านแชร์ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในมุมของนวัตกรรมหรือว่าในมุมของการตลาดมีส่วนไหนที่เคยทำแล้วพลาดบ้างมั้ยฮะโอ้เรื่องนวัตกรรมนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเราก็ต้องมีความรู้เยอะแล้วก็ต้องมีเกษตรกรเนี่ยต้องมีความรู้หลากหลายต้องมีความรู้เรื่องพืชก่อนเราปลูกพืชเราต้องรู้ว่าพืชต้องการน้ำวันละกี่ลิตรต่อต้นต่อวันถ้าเราไม่รู้ก็ต้องไปหามาหาถามผู้เชี่ยวชาญถามใครแล้วแต่ให้รู้ให้ได้ไม่งั้นเราไม่รู้จะให้น้ำเท่าไหร่พืชต้องการปุ๋ยอะไรมั่งแต่ละช่วงเวลานะฮะพันดีเนี่ยพวกเราชำนาญหมดแล้วมันเหลือแต่น้ำกับปุ๋ยนี่แหละไอ้สำคัญแหละที่มันจะผิดพลาดเนี่ยมันเราถึงจะเป็นนวัตกรรมได้ไม่งั้นมันก็ไม่เป็นนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆมาช่วยที่มันไม่แพงเกินอย่างคอนโทรลเลอร์เนี่ยต่อไปเราต้องใช้เพราะมันจะแม่นยำแล้วก็ไม่แพงต่อไปจะไม่แพงละเราก็ต้องหามาใช้ประกอบเรื่องแบรนด์แล้วค่อยๆสร้างไปเอาลูกหลานมาช่วยนะฮะเรื่องโซเชียลมีเดียเหมือนกันลูกหลานมาช่วยทำแล้วเราก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มนะเกษตรกรนะเพราะถ้าเราคนเดียวเราจะมีสินค้าไม่ต่อเนื่องเราก็ตั้งกลุ่มส่วนใหญ่กลุ่มประเทศไทยอ่ะเราตั้งกลุ่มก็คืออะไรรวมกันไปประชุมปลูกนู่นปลูกนี่ต่างคนต่างขายมันก็ไม่เป็นกลุ่มจริงไงเราก็ต้องรวมกันช่วยกันพัฒนาเทคนิคแล้วก็ร่วมกันขายด้วยมันถึงจะเป็นกลุ่มจริงแต่มันทำยากไงประเทศไทยทำกลุ่มทำยากแต่จริงๆถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันเป็นผลดีแน่นอนมันก็ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรครับครับพี่โจเคยพลาดบ้างไหมฮะเรื่องพลาดนี่เยอะมากครับครับทำธุรกิจทุกคนก็ต้องมีพลาดตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าจะกลับมาเร็วหรือกลับมาช้านี่ก็แล้วแต่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะครับก็ที่พลาดเป็นตัวอย่างก็ถ้าทำอย่างเงี้ยครับทำอย่างผมเนี่ยในขนมนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะก็จะมาว่าเฮ้ยทำแพคเกจจิ้งใหญ่ขึ้นให้หน่อยทำแพคเกจจิ้งเล็กลงให้หน่อยก็จะมีอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะมากทำให้เราต้องลงทุนเพิ่มแต่ปกติเราก็ไม่ได้อยากทำอยู่แล้วเรามีไทสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วแต่ก็มีลูกค้าคนหนึ่งจากอังกฤษมาบอกว่าเข้าเทสโก้ได้ข้าต้องทำซองเล็กนะครับเราก็ลงก็คำนวณไปคำนวณมาก็น่าจะคุ้มแล้วก็โอเคลงทุนซื้อตัวแปลงเครื่องจักรใหม่แบบหลายแสนเลยเราลงทุนแบบว่าทำซองใหม่อีกก็ลงทุนอีก 2-3 ล้านนะฮะซึ่งปรากฏว่าขายได้แค่รอบ2 รอบเขาก็ไม่ซื้อเพิ่มแล้วเราก็ลงทุนแล้วก็เสียฟรีไปก็อยากให้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าก็ข้าจะต้องลงทุนอะไรเพื่อลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรสินค้าตัวเองก็ต้องคิดดีๆต้องคำนวณดีๆว่าจะมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับครับคือข้อมูลที่ได้รับมาก็ต้องไปกรองไปวิเคราะห์กันต่อใช่ต้องไปวิเคราะห์จริงก็ต้องใจแข็งด้วยอย่าไปฟังลูกค้าเยอะมากก็สิ่งที่ตัวเองทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปอย่าไปลงทุนเพิ่มมากนะครับครับเอาละครับอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับฝากทิ้งท้ายหรือมีคำถามไหมครับเราอยากจะเปิดคำถามให้มีคำถามเชิญเลยครับโอเคเวลาน่าจะหมดแล้วครับผมนะฮะยังไงก็ทางงานขออนุญาตให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการทำนวัตกรรมเรื่องของการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรครับคือของผมพูดในเรื่องเกษตรกรดีกว่านะทั้งเดี๋ยวคุณโจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางด้านแปรรูปการเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเราเนี่ยจริงๆแล้วเราได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีพร้อมหมดแล้วทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามีสวนอยู่แล้วเราก็มีปั๊มน้ำก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วเพียงแต่เราปรับนิดเดียวทำให้มันเสมอเป๊ะทำยังไงนะฮะทั้งการให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ควบคุมโรคแมลงตรงนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพที่เพิ่มขึ้นอ่ะบางครั้งจาก 50% มันขึ้นเป็น 80% เลยเกรด A เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เงินเพิ่มเยอะแยะเลยเราลงทุนไม่มากลงทุนอีกนิดเดียวนะฮะแล้วก็เปิดใจให้กว้างนิดนึงบางครั้งคนที่ทำสวนแล้ว
ได้ปีเป็น10 ล้านเนี่ยอุ้ยฉันก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วถูกมั้ยได้ตังค์เยอะแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิดเดียวเราก็ได้เพิ่มอีกมันก็เป็นโอกาสของเกษตรกรไทยตรงนี้ครับฝากไว้เท่านี้ครับโอเคครับก็ส่วนผมก็ฝั่งอุตสาหกรรมนะครับก็คือตั้งโรงงานมานะครับจะว่าการตั้งโรงงานเนี่ยจะว่ามันยากก็ไม่ยากมากขนาดนั้นมีเงินมีความมุ่งมั่นก็ทำได้จะว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเพราะเราต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะครับถ้าทุกท่านไหนที่มีสินค้าที่ท่านมั่นใจแน่นอนว่าขายได้นะครับก็ตั้งไปเถอะนะครับผมทำเต็มที่แต่ว่าท่านไหนที่ยังคิดว่าเอ้ยแค่ลองอยากลองตั้งโรงงานนะครับก็คิดว่ามันก็ต้องให้กลับไปคิดดูดีๆใหม่ไปนั่งคำนวณดูใหม่ว่ามันจะคุ้มกับไม่คุ้มในเวลาชีวิตท่านหรือเปล่านะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ